เบญจศีนนำท่านสารุชนถวายเครื่องสักการะบูชาต่อรอยพระพุทธบาทและนำทุกท่านเจริญจิตภาวนาจากนั้นจะนำท่านสารุชนได้อธิษฐานจิตถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอุทิศส่วนกุศลผลบุญและทายสุดนำท่านสารุชนได้อธิษฐานจิตขอพร ยังความปรารถนาให้สำเร็จโดยทั่วกันดังนั้นบัดนี้ได้เวลาอันเป็นอุดมมงคลแล้วข็เชิญทุกท่านจะนั่งอยู่ณนส่วนใดก็าตามพึงตั้งใจน้อมจิตน้อมใจมาไว้ที่ศูนย์รวมจิตใจคือรอยพระพุทธบาท <S <S เมื่อเราตั้งหลายพร้อมแล้วขอเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกราบรอยพระพุทธบาทสามครั้งโดยพร้อมเรียงกันกราบ รรกระับกรับกนักรินยมท่านใดที่สวดมนต์ได้ก็ขอเชิญร่วมกันสวดเสียงดังๆส่วนท่านใดที่ยังไม่สะดวกก็ให้ความเคารพและตั้งใจรับฟังการสาธายมนสืบต่อไป โยโซภะคะวะอะระหังส so, ัมมาสัมพุทโธสวาคาโตเยนะภะคะวะตาธรมโวสุปฏิปันโนยัติสะะคะวะโตสาวกสังโฆ ธรรมายังปะกขวันตังสัทธรรมังสัสังฆังอิเมหิสกาเรหิยัตารังอารวปิเหหิอภิปุจยามะสาธุโนพันเตปะกขวานโอจิระปารินิพุตโตปิ ปัจจิมาจนนตานุกรรมปัมาณัสัาอิเมสการเรนทุกตาปัญญาการพูเตมปฏิคันหาตุอัมหากังติกรตังหิตายะสุขายะ อารังสัมมาสัมปตตว์ภะคะวัพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกรสวากขาโตะคะวะตาธรรมโมธรรมังนัมัสสามิ โสปฏิป <Amen. S 1> ันโนภะคะวะตโตสาวกสังโฆสังฆนะมามิหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพานะนะมะกะรังกะโรมาเสนะโมตัสสะ

พุทธังชีวิตังยาวานิพัฒนังสรรังคันธามิธรรมังชีวิตังยาวานิพัฒนังสรรังคันธามิสังขังชีวิตังยาวานิพัฒนังสรรังคันธ ชามิตุติยมปิพุธทังชีวิตตังยาวานิปผานังสารังคันชามิตุติยมปิธรรมังชีวิตตังพานังสารังคันชามิตติยมปิสังขังชีวิตตังยาวานิป ผานังสรงนังคันชามิตต to ิยมปิพุทธทางเจียววิตังยาวานิพผานังสรนังกันชามิตติยมปิธรรมังเจียววิตังยาวานิพผานังสรนังคานชามิตติยมปิสังขังเจียววิตัง พานังสรารังกันชามิอิติปิโสภะวาระหังสัมมาสัมพุทธทวิตชาจรณะสัมพันโนสุขตัวโลกะวิตตัวอนุตตรมบุริสธรรมสารติสัตถาเทวมนุ์สานังพุทธ ตัวปะกกวัติสวากขาตัวปะกกวัตาธรรมโมสันติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกปัจจัตตังเวนติตัรมพวินโยหิติสุปฏิปันโนปะกกวัโต สาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนบกวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนบกวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนบกวะโตโคญาติทางจัตตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสปุก คาลาเอสสบกวาตวันวากสังโคอาหุนายโยอปาหุนายโยอันทงกินายโยอัญจลีการิโยอนุตตรังปนยักเจตังโลกันสันติภาหุงสานสามพินิ มิตสาวุธันตังครีเมขลังออติตะโครสัตเสนมารังติธรรมวิตินาจิตวามุนินโตตันเตจัสาภาวะตุนเจยมังกลานิมาราติเรกามปิโยจิตาสัพ ปรันติงโกรัมปนาลาวกรรมกมัฏฐาตยากขังกันติสุจันตวิตินายมุนินโตตันเตลจะซาปวะตุนชัยมังกาลานินาลาเกเริงกัเจวรังอติมันทพัวตังทาวัง จักกรรมสันเนาวสุธารุนันตังเมตตาปุเสกวิตินาจิตตวามุนินทวันเตจสาปวะตุนชจยมังกลานิโอเกตตกกรรมติหันทสุธารุนันตังทาวัน ติยจันตปทังคุลิมาละวันตังอินเตรียมปิสังคตมบันนนมุนินโตตันเตจจสภาวะตุนจะยมังกาลานิกาตตวานากาตธรรมุตรังอิวะคัมปินิยาจินายตุตตวัจันนังจนกายมัณ เทสันเตนณโสมวิตินาจิตวะมุนินทวตนเตณตุเตชยมังกลานิจังวิหายามติสัาจกวานตะเกตุงวาตาผิโรปิตมันังอติอันตโพตังปัญญาป ปัจจลิตตจิตโตวามุนินโตตัวตาเตียงชายมังกาลานินนานตปัญนันตับุจาังวิพุทธังมหิตเทิงปวดเตนะเทระปุดจัง นะธรรมาปียันตออิโตะเทนสวิตินาจิตตวะมุนินโตตันเตียนจัตสาปวะตุนใจยำบังกาลานิทุกขังอาทิตติปุ้จะเกณนาสุธาตระหัดทางพระมังวิสุทธิเจติเมตติภากาปิธานัง กเทนะวิตินาจิตตวามุนินโตอันเตจสาบาวตุนใจยมังกาลานิเอตาปิพุตตาใยมังกาลาอันตคาทายโยวาจโนตินาดินเนสสารมาตันเตหิตตวานาเนกวิวิธานิจุปัน เทวานิโมขังสุขังอติกมัยยานโรวัสปานโยมหากาลุณิกนยัสศปะปานินางปะเรตวะปารมีสัมพาปตวสัมพอทิมุตตมังเอเตนะาสเจวัน เทนะโหตุเตจัยมังกลจัยันตุปติยาโมเลสักกยานังนันเิวันทโนเอวังตวังวิจัยโยโยจัยันตุจัยมังกะเลอัปราจิตตปันลังเก ปตวิปปกเรอวิเสกเจสาปปุทธานังอักขัตโตปโมทติสุนักตังสุมังคาลังสุปาพาตังสุหุติตังสุขโนสุโมหุตโตจะสุยิธังพระมจาริสุปัฏังกินังกายกรรมัง มังปะทักกินังปะทักกินังมโนกรรมังปานิทิเตมปะทักกินังปะทักกินเอานิกัตตวานลพันตัดเถงปะทักกินเนกะตง ขออนุโมทนากับเสียงของการสาธิยมลของเราท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันซึ่งวันนี้ก็เป็นคำของวันศุกร์พรุ่งนี้ก็เข้าสู่วันหยุดโยมทั้งหลายนี่ถือว่าเป็นผู้มีบุญญาลาภอันสำคัญที่บอกว่ามีบุญญาลาภก็เพราะว่า กิจกรรมที่เราได้ทำกันวันหนึ่งก็มีการทำกิจกรรมอย่างนี้ด้วยกันสองช่วงเวลาช่วงภักคำก็ตอนสองทุ่มเป็นต้นไปแล้วก็ตอนพักเช้าตอนตีสี่ครึ่งแต่ถ้าเป็นเช้าของวันเสาร์วันอาทิตย์ทยโยเยอะจริงๆก็ทำไม่ได้เหมือนกันเพราะเนื่องจากเราต้องใช้เวลากันเป็นชั่วโมงทำให้ผู้ที่ขึ้นมานั้นไม่สะดวกกัน ที่สำคัญอัตมาภาพได้นำท่านสาธุชนร่วมกันสาธยยมนเรียกว่าเป็นมนเบื้องต้นของความเป็นชาวพุทธที่บอกว่าเป็นมนเบื้องต้นก็ได้เหตุว่าพระเดชพระคุณท่านพ่อพระครูธรรมสรุกุณน,นั้นได้เคยทำหนังสือไว้หนึ่งเล่มแล้วก็ให้ชื่อหนังสือว่าโครงการนำวัดเข้าสู่บ้านสร้างวิมานให้ครัวเรือน โดยมีวัตตุประสงค์ในการที่จะให้เราชาวพุทธนัน้นหันกลับมาศึกษาเรื่องของพระศาสนาและก็ข้อวัดปฏิบัติเบื้องต้นอันจะนำไปสู่ความสุขความมีโภกะสมบัติตลอดจนถึงความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตความเป็นอยู่ต่างๆอัตอมาเองได้ไปศึกษาหนังสือท่านแล้วก็ทำเป็นหลักสูตรยอ่อพอที่จะจดจำเป็นหัวข้อหลักๆเอาไว้อย่างนี้ว่า ห้ากอสี่สอสองออดและหนึ่งนอสี่สนั้นกล่าวถึงเรื่องของการสวดมนต์ดังเดชตมรภาพได้นำทุกท่านสวดกันมาตั้งแต่ต้นจนจบแบ่งออกเป็นสองส่วนด้วยกันสามบทแรกเรียกว่าเป็นมนต์ประจำชีวิตของความเป็นชาวพุทธคือหมายความว่าคนเราถ้าเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนาแล้ว มนสามบทแรกนี้จะต้องสวดให้ได้กันซะก่อนมนสามบทแรกประกอบด้วยบทที่หนึ่งก็คือบทนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าหรือที่เรารู้จักกันก็คือบทนะโมสามจบบทนี้ถ้าเราสังเกตเราจะเห็นว่าบัณฑิตได้วางเอาไว้เป็นบทเบื้องต้นของพิธีกรรมพิธีการทุกชนิดแม้แต่การเรียนเรื่องของคาถาอาคม ก็ต้องมีบทนมโมเป็นบทเมืองตอน้นถ้าขาดบทนมโมเพียงบทเดียวคาถาอาคมทั้งหลายก็ไม่เกิดความเข้มขลังเพราะนั้นเราควรที่จะต้องลองมาศึกษาดูตัวตามาภาพเองใช้บทนมโมมาตั้งแต่เยาว์วัยตั้งแต่อายุประมาณไม่เกินสิบเอ็ดขวบก,ก็ใช้แล้วเหตุผลที่ใช้ตอนเป็นเด็กก็ไม่มีอะไรนอกจากความเป็นเด็กมักกลัวผี พ่อก็จะให้คาถาป้องกันเอาไว้ก็ใช้มาโดยตลอดจกกนกระทั่งมาบวชก็เลยมารู้ว่าจริงๆแล้วบทนัมโมนั้นสามารถใช้ได้ครอบจัก,กรวาลโยมก็ลองมาดูว่าวิธีการใช้ของอัตมาเป็นยังไงแล้วก็ถ้าสนใจไม่สงวนลิขสิทธิ์ลองเอาไปใช้ดูอัตมาใช้บทนัมโมตั้งแต่ตื่นจากที่นอนคนเราในยมเวลาที่ตื่นจากที่นอนก็จะ น้อมจิตเข้าเข้าสู่สติสัมปชัญญะ,ะก็คือเกิดสติสัมปชัญญะแล้วก็จินตนาการต่างๆก็จะถูกปรุงแต่งขึ้นก่อนที่จะลุกขึ้นนั่งนงโมสสามจบอันนี้คือเบื้องต้นของการตื่นจากที่นอนหรือจะฝึกให้ลึกกว่านั้นก็คือสามารถที่จะตั้งนงโมตั้งแต่เริ่มมีความคิดปรากฏข,ขึ้นหลังจากเราตื่น พูดง่ายๆว่าความคิดเบื้องต้นต้องเป็นนะโมสามจบเท่านั้นอันนี้ฝึกยากหน่อยแต่ว่าโยมลองเริ่มต้นจากตื่นปุ๊บอย่าเพิ่งลุกขึ้นนั่งนะโมให้เด่นสามจบหลังจากนั้นตอนที่โยมจะเปิดประตูบ้านเป็นการเปิดรับความเป็นสริริเป็นมงคลเปิดด้วยบทนาโมสามจบหรือเราจะเดินทางไปไหนมาไหนไปทําการทํางานอะไรก็ตามขึ้นรถ เป็นการคุ้มครองป้องกันก็ไปด้วยบทนโมสามจบไปถึงร้านไปถึงบริษัทเปิดร้านเปิดบริษัทเปิดด้วยบทนโมสามจบและเริ่มต้นทํางานนโมสามจบแล้วก็ทํางานเขาเราไปจากนั้นตอนกลับปิดประตูร้านปิดประตูบริษัทด้วยบทนโมสามจบขึ้นรถกลับด้วยบทนโมสามจบเข้าบ้านปิดประตูบ้านด้วยบทนโมสามจบและที่สุดตอนที่จะล้มตัวลงนอน นโมอีกสามจบโยอมอาจจะไม่ต้องเอาไปใช้ทั้งหมดแต่ลองเริ่มต้นเอาไปใช้ดูก่อนและเดี๋ยวโยมจะเข้าใจกับคำเดตามาบอกว่าบทนโมเพียงบทเดียวก็ครอบจักรกวาลจริงๆยังใช้อื่นๆได้อีกมากมายทีนี้เรามาดูถึงประโยชน์ของการใช้นโมใครก็ตามที่สาธยายหรือท่องบทนโมอยู่ในใจตอนนั้นจิตของโยมกำลังเข้าสู่พุทธานุสติ ทีนี้อำนาจแห่งพุทธ,ธานุสตินั้นแหละจะกำจัดกิเลสให้เบาบางไปเองโดยไม่จำเป็นต้องใช้สมาธิชั้นสูงอะไรจะเป็นผลดีสำหรับคนที่เป็นคนมักหง,งุดหงิดโมโหหุนหันพลันแล่นจิตใจเราจะเยอะเือกเย็นลงพร้อมกันนี้ใครก็ตามมักมีปกติสวดบทนโมอยู่เป็นนิดย่อมเป็นผู้มีเดชเดชานุภาพอันนี้แสดงไว้ในหนังสือมหานามัสการสูตร เล่าวถึงบุคคลที่มีปกติสวดบทนโมอยู่เป็นนิดเป็นมนุษย์ก็จะเป็นมนุษย์ที่มีเดชเดชานุภาพมากไปเกิดเป็นเทวดาก็เป็นเทวดาสักใหญ่มีเดชเดชานุภาพกลับมาเกิดในมนุษย์ก็จะเป็นผู้มีเดชเดชานุภาพมากเพราะฉะนั้นทั้งสองประการนี้จึงเหมาะแก่ญาติโยมจะนำไปใช้กันเพราะเป็นบทที่ง่ายแต่เราก็ต้องฝึกกัน อันนี้ก็คือบทนะโมสามจบหรือบทนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าส่วนบทที่สองยมบท p ป i ่งวาจาเข้าถึงพระรัตนตรยัยบทนี้ก็มีความสำคัญการเป็นชาวพุทธเบื้องต้นเลยก็จะต้องกล่าวคำเ r ล n งวาจาเข้าถึงพระรัตนตรัยด้วยตนเองได้บทนี้ก็คือบทที่เราสวดว่าพุทธทางสาระนังคัจฉามิธรรมสระนังคัจฉามิ ไปจบเอาที่ตติยมปิสังขังสรนังคชามิไปศึกษาเพิ่มเติมกันตรงนี้ต้องสวดทุกวันตื่นเช้ามาต้องสวดก่อนหลับก่อนนอนก็ต้องสวดเป็นการยกให้ตัวตนของเราเข้าสู่พระตนรตรัยทุกวันส่วนบทที่สามบทสรรเสริญคุณของพระตรรตรัยที่เรารู้จักกันก็คือบทอิติปิโส บทนี้เป็นการกล่าวสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์เราชาวพุทธจะต้องรู้ถึงคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์ดังนั้นมนบทที่สามนั้นจึงถือว่าเป็นมนประจําชีวิตของความเป็นชาวพุทธอีกบทหนึ่งเช่นเดียวกันหลังจากที่เราสวดเป็นภาคภาษาบาลีได้แล้วจดจําได้แล้วก็ควรที่จะต้องไปแปล ให้เกิดความเข้าใจว่าเข้าหมายถึงอะไรไม่อย่างนั้นเวลาใครก็ถามว่าคุณของพระพุทธเจ้ามีเท่าไร่อะไรบ้างเราชาวพุทธก็นึกไม่ออกซะและ้วหรือคุณของพระธรรมก็ดีคุณของพระสงฆ์ก็ดีเขาแสดงไว้อย่างไรเราก็ไม่เข้าใจมันจะกลายเป็นเราเป็นชาวพุทธเหมือนทับพีในหม้อ,อกแกงไม่เคยรู้รสชาติของอาหารเพราะนั้นตรงนี้สำคัญ นี่ก็เป็นมนต์สามบทเรียกว่ามนต์ประจำชีวิตใครเป็นชาวพุทธยกเว้นคนใบ้กับคนบ้าที่เหลือนั้นต้องสวดให้ได้ทุกคนถ้าสวดไม่ได้เรียกว่าว่าที่ของความเป็นชาวพุทธเท่านั่นเองหลังจากนั้นมนต์อีกสองบทเรียกว่ามนต์ประจำบ้านก็ได้แก่บทพาหุงและก็บทมหากาบทพาหุงนั้นพระเดชพระคุณท่านพ่ออธิบายไว้ชัดเลยว่า บ้านใดเรือนใดมีสามีดื้อภรรยาดื้อลูกดื้อหรือคนในครอบครัวของเราเป็นคนดื้อว่ายากสอนยากให้เอาบทพรอแปดประการของพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยไปสวดอยู่เป็นประจำเดี๋ยวสิ่งหร้ยๆก็จะกลายเป็นดีตอนท้ายสุดของบทถวายพรพระหรือบทพาหุงนั้นอธิบายไว้ว่าบุคคลใดสวดกด็ดีสาธยายกด็ดีหรือให้ความเคารพซึ่งการสวดการสาธยายบุคคลน,นั้น ย่อมชนะซึ่งภัยพานทั้งปวงส่วนบทชัยมงคลคาถาเนี่ยก็จะสังเกตเห็นได้จากพระเวลามีงานมงคลท่านจะปรมน้ำมนต์เนี่ยท่านจะสาธยายซึ่งบทชัยมงคลคาถาพราะนั้นมนต์ทั้งสองบทนี้เรียกว่าเป็นมนต์ประจำแก่สถานบ้านเรือนใครก็ตามถือเอามนต์ทั้งหมดไปสวดอยู่เป็นนิดทุกเชา้าทุกค่ำ ย่อมเข้าถึงอานิสงสิบประการหลักๆประการที่หนึ่งเป็นมงคลแก่ผู้สวดประการที่สองเป็นมงคลต่อสถานที่ประการที่สามเป็นมงคลแก่ผู้ที่ได้ยินได้ฟังประการที่สี่เกิดปัญญาทั้งผู้สวดและผู้ฟังประการที่ห้าย่อมเป็นที่รักของเทวดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายประการที่หกย่อมได้รับการคุ้มครองป้องกันประการที่เจ็ด เป็นการนำมาซึ่งโภกระสมบัติบริบูรณ์ทั้งแก่ตนและครอบครัวประการที่แปดป้องกอันอมนุษย์มาเกิดในครรนของผู้ที่เป็นบารดาประการที่เก้าเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาและประการที่สิบยังบุญกุศลให้เกิดขึ้นกับตนและครอบครัวนี่ก็คือประโยชน์ของการรู้จักการสวดมนต์ ส่วนสอที่สี่นะที่ทั้งหมดที่อธิบายมาเรียกว่าสามสอแล้วก็พิเศษในะอีกสองบทคือมนตประจำบ้านส่วนสอที่สี่ก็คือเรื่องใกล้ตัวอีกเรื่องหนึ่งก็คือการรู้จักการรักษาสินห้าให้บริบูรณ์คนเราเดี๋ยวนี้ยมให้สมาทานสินห้าก็ไปกันไม่ถูกแล้วถ้าถามว่าสินข้อไหนเป็นข้อที่หนึ่งจนถึงข้อที่ห้าก็แทบจะไม่เข้าใจ เพราะฉะนั้นเนะี่ยพวกเราปรารถนากันเหลือเกินอยากที่จะมีความสุขอยากที่จะมีโภก,กับสมบัติแต่เราไม่สนใจรักษาเหตุหรือปฏิบัติไปตามเหตุของมันแล้วเราจะเข้าถึงความสุขหรือการมีภกับสมบัติดังที่เราปรารถนาได้อย่างไรพระสงฆ์เวลาที่ท่านให้สินแก่ญาติโยมตอนท้ายสุดท่านจะกล่าวสรุปถึงอนิสงส์ของการรักษาศิลไว,ว้ว่าสีเลนะสุขะติงยันติ มีความสุขได้กับพระศีลสีเลนะโภกสัมปทามีโภคสมบัติได้กับพระศีลสีเลนะนิพุตติยันติแม้นไปพระนิพพานก็ต้องไปด้วยศีลวันนี้พวกเราเข้าใจเรื่องของศิลห้ากันมากน้อยเพียงใดบางทีเวลาโยมขึ้นมาบนเขาบอกอาจารย์จะจะมาบวชถามว่าบวชศิลอะไรละโยมเนี่ยมาบวชศินห้าอาจารย์เอา้าทําไมไม่บวชศินแปดละ่ะกลัวทําไม่ได้ ก็แสดงว่าที่โยมอยู่บ้านนี้ไม่เคยสนใจรักษาศีลห้าเลยโยมรู้หรือไม่ว่าคนเรากว่าจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์เป็นการยากฐานอันสำคัญแห่งการเกิดมาเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นภูมิแห่งการสร้างบาร,รมีอยู่ที่ศีลห้าเท่านั้นถ้าโยมตกต่ำกว่าศีลห้าภูมิของโยมที่จะได้บังเกิดก็คือสัตว์เดรัจฉานเท่านั้นเพราะนั้นตรงนี้สาคัญเราต้องศึกษาเรื่องนี้ให้เกิดความรู้ความเข้าใจ เพราะฉะนั้นการนับถือพระพุทธศาสนาในส่วนของอุบาสกอุบาสิกาต้องมีสิลห้าเป็นข้อปฏิบัติการสมาทานสิลห้าแล้วนําไปสู่การประพฤติปฏิบัตินั่นแหละจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยนําไปสู่ความสุขและก็ความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานอื่นๆอีกมากมายพระเดชพระคุณท่านพ่อจึงแสดงไว้ในหนังสือโครงการนำวัดเข้าสู่บ้านเป็นข้อปฏิบัติว่าเราจะต้องสมาทานสิลห้า ทุกวันตื่นมาปุ๊บเนี่ยต้องสมาทานศินห้าด้วยแล้วก็อีกตอนก็คือก่อนหลับก่อนนอนบทในเรื่องของการรักษาศินห้าเนี่ยบัณฑิตทรงสแสดงไว้เลยว่าสีนเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นศีรษะทำไมก็จึงกล่าวว่าศีมีลักษณะเหมือนกับศีรษะเขาอุปมาเปรียบเทียบร่างกายของคนเราในบรรดาร่างกายเราเนี่ยมีอวัยวะน้อยใหญ่มากมาย อวัยวะที่สำคัญที่สุดก็คือศีรษะเช่นในกรณีที่เราเจ็บป่วยมีความจำเป็นที่จะต้องสละอวัยวะแขนขาก้องเราก็ดีตับไตเส้นพุงเนี่ยตัดเปลี่ยนได้หมดมีอยู่อย่างเดียวที่ทางการแพทย์ทุกยุคทุกสมัยทําไม่ได้ก็คือศีรษะถ้าเราตัดศีรษะออกจากกายอินทรีย์ของเราเมื่อใดชีวิตเราตั้งอยู่ไม่ได้ชั้นใดก็ฉันนั้นคุณงามความดีทั้งหลายในโลกขาดสินแล้ว ตั้งอยู่ไม่ได้ฉชนั้นเช่นเดียวกันพระเดชพระคุณท่านพ่อเคยอธิบายข้อเปรียบเทียบอุปมารเรื่องของสุนัขที่ท่านเลี้ยงไว้อย่างนี้ว่าอัตมานนยมคืออยู่กับท่านแล้วก็เคยถามท่านเรื่องของสุนัขที่ท่านเลี้ยงก็ได้เหตุว่าสุนัขยุคใหม่ๆในตัวเล็กๆน่ารักน่ารักโยมก็เอาไปถวายท่านไว้เยอะแล้วก็ซื้อทั้งเสือ้อทั้งกางเกงมีโบเวลาที่จะไปอาบน้ําแต่งคนก็ ค่าใช้ใจ่ายก็สูงที่สําคัญนอนเตียงอีกต่างหากไอ้เราก็เลยคุยกับประเด็จพระกุลว่าประเด็จพระกุลหมาเดือนนี้นี่มันมีบุญเยอะเนาะรุ่นก่อนๆน,น,นี่มันกินน้ําข้าวอยู่ใต้ทุนแต่หมารุ่นนี้เล่นนอนเตียงเลยว่างั้นท่านก็วเราะชอบใจและท่านก็เมตตาอธิบายให้ฟังว่าเจ้าสุนัขทั้งหลายเหล่านี้ในอดีตชาติเคยเกิดเป็นมนุษย์มันทําทานเป็นอย่างยิ่ง แต่ไม่ยอมสนใจรักษาศีลเพราะนั้นด้วยผลกรรมที่ตนเองไม่สนใจรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์เนี่ยจึงไม่สามารถกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ต้องตกอบายภูมิเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่ผลแห่งการให้ทานส่งผลทำให้แม้นเป็นสุนัขก,ก็เป็นสุนัขที่มีความอุดมสมบูรณ์ตรงนี้เราทั้งหลายต้องศึกษาทำความเข้าใจกันฝากไว้นิดหนึ่งหลัก ของพระศาสนาแสดงไว้ในเรื่องของชีวิตอย่างนี้ว่าคนเราในโยมนะถ้าหากว่าเรายังไม่สามารถกำจัดกิเลสให้หมดโดยสิ้นเชิงได้เรายังต้องเกิดอีกแน่นอนเพราะนั้นการเกิดของเราขึ้นอยู่กับการกระทำปัจจุบันว่าเราทำอะไรไว้ถ้าเราทำความชั่วผลของมันก็คือจะต้องไปเกิดในทุกขติภูมิเริ่มจากตั้งแต่สัตว์เดรัจฉานเป็นต้นไป ส่วนบุคคลใดทำความดีก็ไปเกิดในสุขคติภูมิเริ่มจากอะไรย,ยมมนุษย์สมบัติแล้วก็มีสวรรค์สมบัติต่างๆเพราะนั้นพวกเราทั้งหลายต้องเข้าใจตรงนี้แต่ถ้าหากว่าเกิดมาแล้วเราสามารถกําจัดกิเลสให้หมดโดยสิ้นเชิงนั่นหมายความว่าชีวิตของเราสิ้นสุดพรหมจรรย์ไม่ต้องเกิดอีกต่อไปเป็นการพ้นจากวัฏัสงสาร พระชีวิตของสัมภสัตของสัพสัตนั้นวนอยู่ในวัฏฏะสงสารเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะรู้ว่าเราเนี่ยจะไปเกิดเป็นอะไรต้องดูที่การปฏิบัติในปัจจุบันศีลห้าเราบริบูรณ์หรือ,อยังถ้าศีลห้าเราบริบูรณ์เรามั่นใจได้ว่าเราจะได้กลับไปเกิดเป็นมนุษย์สั่งสมบุญบาร,รมีภายภาคหน้าต่อไปตรงนี้แหละจึงเป็นสิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งเรื่องใกล้ตัวก็คือเรื่องของการ กราบพระไหวพระเดี๋ยวนี้พวกเราทั้งหลายก็ไม่ค่อยสนใจกันปู่ย่าตาตวดขาเรารุ่นก่อนก่อนตื่นมาก็มีการกราบพระสวดมนต์กันรุ่นเรามีอะไรโยมมีทีวีสระนังคัฉามิกันหมดทั้งตอนเช้าตอนค่ำดูแต่ทีวีกันนั่นแหละไม่มีอันว่าใครจะไปสวดมนต์กราบพระไหวพระอะไรกันเพราะฉะนั้นตรงนี้อยากจะฝากญาติโยมการกราบพระไหวพระเป็นทางเกิดของบุญ ที่สำคัญการกราบพระนั้นอาตมากล่าวไว้เป็นอักษรย่อว่าห้าก่อหมายถึงการกราบพระห้าครั้งบัณฑิตทรงแสดงถึงการกราบพระเอาไว้ว่าพึงตั้งใจกราบพระพร้อมด้วยกายว่าจาใจก็หมายความว่าต้องประกอบด้วยองค์สามประการในการกราบพระองค์ประกอบทางกายก็คือกราบแบบเป็นจังคปดิษฐ์อันนี้ไปศึกษาเพิ่มเติมกันเอาเอง ยุคปัจจุบันเวลาที่เราจะกราบพระง่ายง่ายบางคนนี่ก้มลงไปครั้งเดียวพลิกฝ่ามือไปพลิกฝ่ามือมาแล้วก็เอามือเสยผมตบกระหม่อมไปแล้วบางคนทั้งกลุ่มหมวกทั้งสะพายเป้สวมรองเท้าก็กราบกันได้แล้วบางคนเวลาเจอพระไม่ยกมือไหว้ซะอีกก็มีอาตมาในโยมเคยพูดว่าโยมเดี๋ยวนี้เห็นพระเหมือนลิง ถามว่าทำไมเหมือนลิงโยมลิงในเวลามันอยากเจออะไรมันอยากจะรู้จักอะไรมันหันก้นให้นะโยมสังเกตลิงเวลามันทักกันมันไม่หันหน้าก็หากันหรอกมันหันตูดก็หากันแล้วก็เอามือจับตูดกันที่อาตมาเอาเรื่องนี้มาเพราะว่าสมัยนึงอาตมาไปสอนหนังสือที่โรงเรียนแล้วก็รงเรียนไี้มีตั้งแต่ระดิกเด็กระดับอนุบาลจนถึงปวสอาตมาไปสอนเด็กอนุบาลอยู่เด็กอนุบาลเจอพระยกมือไหว้ช่วยถือของ แล้วก็นั่งคุยกับพระอย่างรู้หลักมีการปนมมือไหวทีนี้เด็กระดับปะวะสรเราไม่เคยสอนพอเราเดินไปใกล้มันหน่อยมันหันหลังให้หมดทีนี้พออ,อก็เห็นก็ก็เลยถามว่าทําไมพระองค์นี้เข้ามาสอนอที่โรงเรียนตั้งแต่เมื่อไร่อะไรต่างๆแล้วก็เลยได้นั่งพูดคุยกันก็เลยให้ข้อเปรียบเทียบว่าเด็กที่ไม่เข้าใจในเวลาเจอพระ แสดงกิริยาเหมือนลิงว่าง,งันก็คือหันตูดให้ไม่ยอมยกมือไหว้พระก็จะได้บุญกันแต่ไม่เอานะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องกลับมาศึกษาเรื่องใกล้ตัวกันการกราบพระที่อาตมากาลังจะนาโยมทําความศึกษาก็คือกราบกันให้เป็นแล้วก็นําไปสู่การกราบการไหว้ทุกวันไม่ใช่ตื่นมาก็ไม่เคยสวดมนต์ไม่เคยกราบพระวันๆเนี่ยไม่เคยสนใจเรื่องเหล่านี้เลยแล้วเราจะมีพระศาสนาอยู่ในจิตใจของเราได้อย่างไร เมื่อเราไม่มีศาสนาอยู่ในจิตใจแล้วศาสนานั่นแหละจะรักษาเราได้อย่างไรเพราะเราไม่มีศาสนามีแต่เพียงแต่รูปธรรมเช่นมีอยู่ในใบสมณโนครัวในบัตรประชาชนเท่านั้นแต่ในจิตใจของเราไม่ได้มีในข้อปฏิบัติของเราไม่ได้มีอยู่เลยตรงนี้จึงเป็นสิ่งสําคัญศาสนาอื่นเขาเนี่ยวันหนึ่งบางทีเขาไหว้พระเจ้าก็เขาสี่ห้าครั้งแต่พวกเราชาวพุทธไม่เคยนึกถึงบระพุทธธรรมพระสงค์เลย อย่างนี้เป็นตน้นทีนี้เรามาดูโยมการกราบพระพุทธเจ้าเขามีคําปริงวาจากราบไว้อย่างนี้ว่าอาระหังสัมมาสัมพุโตปะกวาพุทธังพระกวันตังอภิวาเทมิในขณะที่ก้มลงกราบจิตต้องน้อมนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้ากราบครั้งที่สองกราบพระธรรมก็จบทว่าสวากขาโตพระกวตาธรรมโธธรรมังนัมมัสสามิในขณะก้มลงกราบจิตก็ต้องน้อมนึกถึงคุณของพระธรรม กราบพระสงฆ์ใช้บทว่าสุปฏิปโนปกวัตโตสาว,วกสังโคสังกังนามามิในขณะก้มลงกราบจิตก็ต้องน้อมนึกถึงคุณของพระสงฆ์อย่างนี้เป็นตน้นทีนี้ทําไมคนพุทธจึงนึกถึงคุณของพระพุพะทธธรรมพระสงฆ์ไม่ออกเพราะอะไรก็เราไม่เคยศึกษานี่ยโยมมีไมโยมบ้านใครมีหนังสือพุทธประวัติเอาไว้อ่านบ้างไหนช่วยยกมือให้ดูหน่อยเผื่อมีเมื่อวานไม่มีมาคนหนึ่งนะ มันน่าแปลกแมล่ะเหล่ยมวม่าเราชาวพุทธกลับไม่ซื้อหนังสือพุทธประวัติอ่านเมื่อเราไม่ได้อ่านพระพ,พุทธประวัติแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยกว่าจะตรัสรู้มาเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทําอะไรมาและการตรัสรู้ของพระองค์นั้นดีอย่างไรคําสอนของพระองค์ที่ทรงแสดงไว้มีความเป็นมาอย่างไรจึงเรียกว่าพระธรรมผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาแล้วออกบวทจนกระทั่งตรัสรู้ จนกระทั่งบรรลุที่เรียกว่าบรรลุพระอาหารหันต์นั้นเป็นใครอย่างไรก็ในเมื่อเราไม่ได้ศึกษาเข้าไปเราจะมีศรัทธาได้มั่นคงต่อศาสนาได้อย่างไรเพราะฉะนั้นตรงนี้ขอฝากเลยว่านับจากนี้ไปฝากญาติโยมใครอยากที่จะสร้างหนังสือเนี่ยนะโดยเฉพาะหนังสือตัดกรรมเนี่ยตมาบอกว่ามันยังเป็นแค่ปลายเหตุอยากให้โยมศึกษาพุทธประวัติกันบ้าง พอเราศึกษาพุทธประวัติปุ๊บเราจะรู้เลยว่าศาสนามีความสำคัญอย่างไรชีวิตของเราเป็นอย่างไรแล้วทำไมเราจะต้องมานับถือพระพุทธศาสนาหรือเรานับถือศาสนาแล้วเราโชคดีย่งไงตรงนี้จะเกิดขึ้นแก่เราศรัทธาจะเพิ่มพูนแล้วที่สุดยมจะเข้าใจศาสนาของตัวเรามากขึ้นนะเพราะนั้นวาระสาคัญสาคัญซื้อหนังสือสวดมนต์แจกซื้อหนังสือพุทธประวัติแจกกันบ้าง เล่มหนึ่งไม่กี่บาทหรอกโยมไม่เกินห้าหกสิบบาทอ่านหนึ่งจบศรัทธาจะเพิ่มพูนมากขึ้นยิ่งอ่านโยมจะยิ่งเข้าใจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มากขึ้นและเวลาที่โยมกราบพระจิตโยมจะเข้าถึงพระธรรมไตรได้อย่างแท้จริงอันนี้ก็คือการกราบพระสามครั้งครั้งที่สี่กราบใครโยมครั้งที่สี่กราบบิดามารดาของตนคนเราเดี๋ยวนี้ มักที่จะไปนึกถึงเอชันอยากจะกลับเทพเจ้าองค์นั้นเทพเจ้าองค์นี้พยายามใฝ่ฝันเหลือเกินถามจริงๆเหอมีสักกี่คนที่มีรูปพ่อรูปแม่ขึ้นคอเอาไว้บ้างคนเราเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเข้าใจาว่าใครคือผู้มีคุณที่สําคัญที่เราควรที่จะยกขึ้นในการที่จะระลึกนึกถึงกันบางทีอตมาเคยนะมีโยมเอาอตัวต่อ มาถวายหลวงพ่อให้โยมทําบุญและแจกตัวต่ออาตมากราบหลวงพ่อเลยบอกหลวงพ่อครับผมขออนุญาตเรื่องตัวต่อในผมขอถือคนเราไม่มีอะไรจะไหว้กันหรือ,อยังไงต้องไปไหว้ตัวต่อพระพุทธพระธรรมประสงค์บิดามารดาม,มีคุณมากมายไม่ยกขึ้นไปกราบไปไหว้กันเอามาแลงตัวหนึ่งมาขึ้นคอกันหลวงพ่อท่านก็เข้าใจและท่านก็ไม่ให้อ,ออกเลยจริงๆนะท่านบอกว่าเราเริ่มจะเดินผิดทางกันมากขึ้น เพราะนั้นวันนี้เรื่องของคำกราบพ่อกราบแม่ก็เหมือนกันเราพวกเราทั้งหลายลืมกันหมดอาตมาเนี่ยเพิ่งสังเกตเห็นมาประมาณสี่ปีด้วยเหตุว่าอาตมาทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนี่ยเมื่อก่อนๆก,ก็ไม่ได้คิดอะไรมากนักแต่พอหลังๆมาสะดุดใจตรงที่ว่าในสถานศึกษาทำไมจึงไม่เข้าใจเรื่องของทูบสามดอกเทียนสองเล่มและดอกไม้ที่อยู่บนโต๊ะหมู่บูชา ไปถามอาจารย์อาจารย์ที่สอนวิชาหลักตรงนี้ก็ไม่เข้าใจจึงทําให้เราต้องมาศึกษาว่าแล้วสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวอีกมากมายพวกเราชาวพุทธโดยเฉพาะเยาวชนลูกหลานของเรารู้เรื่องอะไรบ้างที่สุดไปประเมินเรื่องของการกราบพระเด็กไม่รู้จักการกราบพระบางคนรู้แค่ว่าพ่อแม่ให้กราบหมอนก็เลยกราบหมอนทุกวันไม่เข้าใจว่ากราบเพื่ออะไร แล้วก็เด็กที่จะรู้จักการกราบพระไหว้พระจริงๆเหลือประมาณ3าห้าเปอร์เซ็นต์พอมาหลังๆอาตมามาประเมินกับส่วนราชการคนที่ทำงานราชการก็เหมือนกันผู้ที่จะสนใจสวดมนต์กราบพระตอนเช้าตอนเย็นเหลือน้อยเต็มทนนั่นหมายความว่าสิ่งใกล้ตัวของความเป็นชาวพุทธของเรานั้นเริ่มถดถอยลงและก็โดยเฉพาะคำกราบพ่อกราบแม่ถามที่ไรมีนิดหนึ่งย่งที่จะยกมือ อุปมาเหมือนเข้าเปลือกในสังข้าถะในถังข้าวสารประมาณนั้นก็คือมันมีน้อยมากเพราะนั้นวันนี้เราลองมาศึกษาเรื่องนี้กันดูบิดามารดาเป็นผู้มีคุณแก่เราบัณฑิตกล่าวถึงบิดามารดาไว้อย่างนี้ว่าบิดามารดาเปรียบเสมือนเป็นพระอรหันต์ของบุตรบิดามารดาเปรียบเสมือนเป็นพรหมของบุตรบิดามารดาเปรียบเสมือนเป็นบุรพาจารย์ของบุตรและบิดามารดาเปรียบเสมือนเป็นเทวดาของบุตร นี่แหละคือคุณที่บัณฑิตได้ทรงแสดงไว้เราจะศึกษาลึกลงไปก็ได้โยมว่าวันนี้ที่เรามีโอกาสได้ขึ้นมานั่งยงในสถานที่อันเป็นมงคลตรงนี้มีโอกาสได้มีทรัพย์สมบัติมีหน้าที่การงานมียศถาบรรดาศักดิ์หรือมีความสุขสมบัติทุกประการที่โยมมีอยู่ในปัจจุบันเพราะเหตุว่าโยมมีชีวิตถ้าโยมไม่มีชีวิตแล้วโยมก็จะไม่มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สมบัติอะไรอีกเลย ก็ต้องมาถามต่อว่าแล้วใครใครเป็นผู้ให้ชีวิตแก่เราก็จะสาวถึงบุคคลสำคัญก็คือบิดามารดาของตนแต่ฉชไหนเลยลูกทั้งหลายจึงไม่รู้ว่าคำกราบพ่อกราบแม่ใน่เขากล่าวว่าอย่างไรอันนี้น่าน้อยใจเพราะนั้นต้องฝากญาติโยมมาไว้คนบางคนในโยมนะเกิดมาอาจจะอยู่ในชะตากรรมอย่างนี้เช่นเกิดมาแล้วพ่อแม่ไม่ได้อยู่เลี้ยงต้องตกระกรรมลาบากอยู่กับคนอื่น ก็อาจจะเนื้อต่ำใจว่าพ่อแม่ไม่รักตนหรือคนบางคนเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนมักพูดว่าพ่อแม่ฉันอยากจนฉันก็เลยยากจนโยมลองมาศึกษาชีวิตที่ถูกต้องจริงๆมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่ามีผู้ชายคนหนึ่งเกิดมาไม่เคยเจอพ่อเลยมีความปรารถนาเป็นอย่างยิ่งอยากจะทราบว่าพ่อของตนชื่ออะไรนามสกุลอะไรอยู่ที่ไหนพยายามที่จะสอ่อสืบหา จนกระทั่งได้ไปเจอหลวงพ่อจรัญท่านทราบบารกรรมของเด็กหนุ่มคนนี้ท่านจึงอธิบายให้เด็กหนุ่มคนนี้ฟังว่าในอดีตชาติของเธอเธอเกิดเป็นมนุษย์แล้วเธอทะเลาะก,กับผู้ที่เป็นพ่อของเธอแล้วเธอก็พูดประมาทพูดออกมาอย่างนี้ว่าชีวิตผมไม่มีพ่อผมก็อยู่ได้ทะเลาะก,กับพ่อและพูดกับพ่อเพียงแค่นี้ผลกรรมส่งค่าพบค่ำชาติเกิดมาอีกชาติหนึ่งไม่มีโอกาสได้เจอพ่อเลย นี่คือบุพกรรมหรือบุคคลที่เกิดมาแล้วต้องเกิดในครอบครัวที่ยากจนเพราะอะไรโยมเพราะอดีตชาติคุณไม่ทําทานเอาไว้ตั้งหากแต่คุณรักษาศีลเอาไว้อาน,นิสงส์แห่งการรักษาศีลหา้าจึงส่งผลให้เราเกิดมาเป็นมนุษย์แต่เหตุแห่งการที่เราไม่ทําทานเราจึงต้องเกิดในตระกูลที่ยากจนแล้วพ่อแม่ผิดตรงไหนล่ะก็นั้นบันกรรมของเราหรือคนบางคนเกิดมาแล้ว นะเหมือนเจตามาได้เล่าไว้ในเบื้องต้นว่าไม่เคยเจอพ่อเจอแม่ต้องฝากโยมไว้นิดหนึ่งอัตามาเป็นเจ้าวาดเจอบ่อยคนบางคนพอมีมลูกหมาลูกแมวเกิดมาขี้เกียจเลี้ยงก็แอบเอาลูกหมาไปทิ้งไว้ทิ้งไว้ข้าง,าง,างวัดกรรมตรงนี้แหละระมัดระวังกันให้ดีเราเนี่ยจะพลัดพลากจากพ่อแม่ของเราแล้วเราก็จะไปโทษว่าพ่อแม่ไม่รักเราอีกก็กรรมตรงนี้ไงที่เราทาเอาไว้มันจะส่งผลให้แกเรา เพราะกรรมไม่ได้ไปส่งผลให้คนอื่นนะมันส่งผลให้ผู้กระทําเท่านั้นเพราะฉะนั้นตรงน,นี้สําคัญวันนี้จึงขอฝากญาติโยมเรื่องของการรู้จักคุณของบิดามารดาคนเราในโะยมอยากรู้ว่าเราเป็นคนดีหรือ,อยังดูกันง่ายๆนิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกะตะเวทิตาความกตัญญูกะตะเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีวันนี้เรามีความกตัญญูกันมากน้อยเพียงใด องสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชทรงรจนาไว้ในหนังสือฉบับหนึ่งกล่าวไว้อย่างนี้ว่าใครก็ตามเป็นผู้มีทรัพย์สมบัตินำทรัพย์สมบัติไปตำหนุบำรุงพระภิกษุในพระพุทธศาสนาให้เกิดความอุดมสมบูรณ์แต่กลับปล่อยทิ้งให้บิดามารดาของตนต้องอดอยากคนนั้นไม่ชื่อว่าเป็นคนดีเลยเพราะนั้นต้องฝากติโยมเอาไว้อีกประการหนึ่งก็ขอฝากถึงทุกคนที่เป็นพ่อแม่ อย่าแช่งลูกเด็ดขาดนะฝากญิโยมเอาไว้เพราะว่าการที่เราไปเปล่งวาจาสับแช่งลูกนั้นมันเป็นวาจาสิทธิจะทำให้ลูกเกิดความชิบหายได้แล้วก็ที่สําคัญมันขอเข้ามากันไว้บ้างเพราะอะไรไม่ใช่ไปรอขอเข้ามากันตอนตายตอนเป็นเป็นนี่แหละรีบขอเข้ามากันให้บ่อยๆเพราะการอยู่ร่วมกันมันก็มีกระทบกระทั่งกันบ้างแต่ควรต้องขอเข้ามากัน อีกประการหนึ่งใครก็ตามรู้สึกว่าชีวิตของฉันตกระกรรมลำบากหลือเกินหมอเขาทำนายไทยทักวัาชะตาตกอยากจะหาพระเก่งๆมาสดอดคราะห์อัตมาแน่เลยถ้าโยมยังมีพ่อแม่ที่มีชีวิตอยู่กลับไปกราบท่านหลังจากนั้นกราบขออนุญ,ญาตท่านในการนำเท้าของท่านมาวางไว้บนศีรษะและให้ท่านอธิษฐานจิตสะดอดคราะห์ให้เราให้เราหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัย รับรองได้ยอมว่าไม่มีคุณใดในโลกที่จะยิ่งใหญ่เท่ากับคุณของบิดามารดานี่เป็นคุณเฉพาะลูกนดังนั้นฝากญาติโยมมาไว้ส่วนคำกราบพ่อกราบแม่ใครที่เข้าอินเทอร์เน็ตได้ยุคนี้เข้ากันได้เกือบทั้งหมดเข้าไปที่ Google แล้วพิมพ์คำว่าคำกราบบิดามารดาเดี๋ยวจะปรากฏแล้วก็ไปท่องให้จำขึ้นใจแล้วก็นำไปสู่การปฏิบัติกราบไหว้ด้านทุกวัน นี่ก็เป็นการกราบครั้งที่สี่ส่วนการกราบครั้งที่ห้ากราบครูบาอาจารย์ของตนคนเราเด๋ยวนี้จะกราบครูบาอาจารย์ก็ตอนที่กิจกรรมในโรงเรียนที่กขไหว้ครูนอกนั้นไม่มีโอกาสได้ทํากันเพราะฉะนั้นฝากยายมเอาไว้บครูบาอาจารย์นั้นเป็นผู้มีคุณแก่เราเราควรระลึกนึกถึงคุณของท่านและกราบไหว้ท่านทุทกวันคํากราบครูบาอาจารย์ก็คือ ปัญญาวุธิิเกรเตเตตินโนวาเทนมามิหังนี่เป็นคํากราบครูบ,บาอาจารย์นันหาไม่ยากยมห้ากอนอการกราบพระห้าครั้งส่วนสองอ,อยมเป็นความหมายของการรู้จักอุทิศส่วนกุศลผลบุญให้เป็นกับอธิษฐานบาร,รมีทําไมจะต้องมาพูดเรื่องของการอุทิศส่วนกุศลผลบุญกันยมคนเราเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเข้าใจ ในเวลาที่มีกิจกรรมงานบุญให้กรวดน้ำกันทั้งตีนี่ต้องสอนกันทุกรอบไปมักกะทายกน้ำไปโยมก็เอานิ้วจิ้มข้างหลังกันต่อกันเป็นแถวไม่เข้าใจว่าการอุทิศส่วนกุศลผลบุญแล้วจริงๆควรปฏิบัติอย่างไรอตาตมาจะยกะข้อเปรียบเทียบนะให้โยมลองศึกษาตามดูเป็นประวัติโดยตรงที่อาตมาประสบเอง ปีพุทธศักราช2,541อัตมาตถูกส่งตัวจากวัดกระทิงไปอยู่ที่วัดน้ำทรัพย์ตะอพุทธอเมอไสาดาวจงังหวัดจันทบุรีไปในหน้าที่ของการดูแลศูนย์เด็กเล็กเดือนสิงหาคมตรงกับวันที่12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติอัตมาน,นำญาติโยมในท้องถิ่นทำกิจกรรมวันแม่อัตมาก็ให้ผู้นำท้องถิ่นไปเชิญผู้ที่มีอายุผู้เป็นแม่เนี่ยอายุประมาณ60ปีมาร่วมกิจกรรม ได้ทั้งหมด27ท่านด้วยกันแล้วก็พาลูกๆหล,ลานๆมาทํากิจกรรมกันอาตมาซื้อชุดขาวให้ก็คือชุดที่โยมใช้รักษาศีลกันนี่แหละหลังจากทําบุญอะไรเสร็จสรบเรียบร้อยโยมตกกลางคืนหลับไปแล้วก็ฝันเห็นคนมากมายนะมากันเนืองแน่นไปหมดแล้วก็มายืนเกาะลูกกรงวัดเสื้อผ้าที่เขาใส่ในโยมเป็นผ้าข,ดขาดๆแล้วก็มีแผลเวอะวะ,วะเต็มตัวทั่วไปหมด ทุกคนมายืนเกาะลูกกรงแล้วก็พูดมาเดี๋ยวนี้ดีเนาะมีคนนำทำบุญยกเราไม่มีใครนำทำบุญเลยคนที่นั่งอยู่ในศสลาก็กวักมือเรียกบอกว่าเข้ามาเข้ามาทำบุญด้วยกันไอ้คนข้างนอกก็บอกว่าเข้าไปไม่ได้เขาไม่ได้เชิญเราก็สงสัยโยมเอาเรื่องนี้ไปกราบเรียนพระเดชพระคุณท่านท่านก็เมตตาอธิบายท่านบอกว่าแสดงว่าวัดที่เราไปอยู่หมายถึงวัดน้ำซับเตี่ยาตมาไปอยู่เนะี่ยมีภูมิที่ตก ทุกได้ยากอยู่เยอะและท่านก็แนะนําบอกว่าทีหลังจะทําบุญอะไรก็จุดทูปบอกเขาบาังเชิญเขาหรือไม่กุทิส่วนกุศลผลบุญให้เขาบ่อยๆเดี๋ยวเขาก็พ้นจากทุกท่านก็อธิบายให้ฟังอีกปีหนึ่งโยมอาตามาก็ทําบุญวันแม่เหมือนเดิมตกกลางคืนมาอีกทีนี้ก่อนที่จะทําบุญวันนั้นอนะาตมาจุดทูปตั้งแต่เย็นวันที่สิบเอ็ดแล้วจุดทูปสี่ทิศเลยบอกกล่าวเชิญทั้งเทวดา ทุกพบทุกภูงว่าข้าพเจ้าพระบัลัดพร้อมถาวโรจะทําบุญกิจกรรมวันแม่ในวันที่สิบสองนี้บุญใดที่เกิดขึ้นขอเชิญท่านทั้งหลายจงเป็นผู้มีส่วนแม้นท่านตกทุกข์จงพ้นจากทุกข์และมีความสุขโดยทั่วกันพ้นปรากฏว่าพอวันที่สิบสองทบุญเสร็จตกกลางคืนมาอีกเหมือนเดิมแต่ทีนี้มาในรูปแบบใหม่ทุกคนใส่ชุดขาวมีผิวรันวันณะเปล่งปลั่งใครเคยดูหนังที่เป็น หนังที่มีเกี่ยวกับเทวดานั่นแหละลักษณะเดียวกันนะผิวพรรณวันลนะเปล่งปลัง่งแล้วก็มานั่งทาบุญกันเต็มสลาไปหมดยิ้มแย้มแจ่มใสอนาจึงเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้ถึงเขาแน่นอนเพราะฉะนั้นนายโยมสิ่งเหล่านี้จริงๆแล้วตมาเจอบ่อยนะเคสเหล่านี้เรื่องของการทําบุญให้กับผีไม่มีญาติอะไรต่างๆเช่นยกตัวอย่างไปทําบุญในป่าช้าเก่าผีก็มาขอบคุณบอกว่าดีเหลือเกินอาจารย์ไปทําบุญให้ เพราะนั้นเราทั้งหลายก็เช่นเดียวกันยมตามบ้านตามเรือนตามที่อยู่อาศัยมันทําบุญอุทิศส่วนกุศลผลบุญให้แก่กลุ่มที่ก็ตกทุกข์ได้ยากตลอดจนถึงเชิญเทวดาทาบุญกันบ่บอยๆอาตมาอบรมพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสเดยวก็จะมักพูดเรื่องนี้อยู่เป็นประจำเรื่องชวนเทวดาทาบุญเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยทํากันเช่นสมัยก่อนเวลาจะทําบุญก็จะมีประเพณีตั้งศาลเพียงตา มีการทำเกี่ยวกับใบสีปักชามเชิญเทวดามาร่วมอนุโมทนาบุญแต่ในนี้เราตัดขั้นตอนจนแทบจะไม่เหลืออะไรแทบจะไม่รู้จักว่าเทวดามีหรือเปล่าแล้วก็ไม่ค่อยสนใจสิ่งเหล่านี้กันสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องขอฝากญาติโยมลองฝึกทําดูบ้างโยมชวนเทวดาทําบุญถามว่าชวนยังไงอาตมาเนี่ยใช้ภาษาไทยทั้งหมดนั่นแหละไม่ได้ใช้ภาษาบาลีหรอกเวลาไปกราบพระที่อุโบสถไหนสมมติ อาตมาจะทํางานอะไรอาตมาก็บอกแล้วข้าพเจ้าพระประหลัดพร้อมถาวาโรจะทํากิจกรรมอย่างนั้นอย่างนี้วันที่เท่านั้นเท่านี้ที่ไหนขอเชิญท่านทั้งหลายจงไปร่วมอนุโมทนาบุญกับข้าพเจ้าพอถึงวันที่เราจะทํางานทําไงยมจุดทูบสี่ทิศเลยแล้วบอกก็เลยว่าบุญใดที่จะเกิดขึ้นจากการกระทําของข้าพเจ้าขอท่านทั้งหลายที่มาแล้วก็ดียังไม่ได้มาก็ดีที่กําลังจะมาก็ดี จงเป็นผู้มีส่วนในกุศลผลบุญแม้นท่านตกทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์และมีความสุขโดยทั่วกันและตรงนี้เดี๋ยวโยมจะเข้าใจว่าเทวดารักษาเป็นอย่างไรนะตรงนี้สําคัญคนเดียวนี้เราหยาบจนเข้าไม่ถึงสิ่งเหล่านี้กันต่างหากเราก็คิดว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีแต่พอเรามีความศรัทธามีความเชื่อแล้วเรารู้จักดูแลซึ่งกันและกันเขาก็จะปกปักรักษาเราตรงนี้สําคัญ ทีนี้การอุทิศส่วนกุศลผลบุญในยมเราไม่เข้าใจภาษาบาลีมันสื่อยากเอาภาษาไทยไปเอาของพระเจ้าพิมพิสารง่ายๆเลยขอบุญนี้จงสําเร็จแก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายขอญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายจงพ้นจากทุกข์และมีความสุขเถิดท่องบทนี้ให้จาซะก่อนพอจําแล้วโยมจะให้ไขรโย,ยมก็เอาแบบนี้แหละแปลงเข้าไปขอบุญนี้จงสําเร็จแก่เจ้ากรรมในเวรของข้าพเจ้าทั้งหลายขอเจ้ากรรมในเวรของข้าพเจ้าทั้งหลายจงพ้นจากทุกข์และมีความสุขเถิด ถ้าเราจะให้แก่บุคคลแล้วก็เอ่ยชื่อเข้าไปตรงๆถึงทั้งหมดโยมนะถึงทั้งหมดเพราะนั้นฝากญาติโยมอาไว้เรื่องของการอุทิศส่วนกุศลผลบุญหรือการเชิญเทวดาทำบุญนี้ยังเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตของพวกเราทั้งหลายกันส่วนอที่สองการอธิษฐานบาร,รมีเรื่องของการอธิษฐานเดี๋ยวนี้เราก็ไม่ค่อยเข้าใจกันหรือเราปรารถนาส่วนมากสูงสุดแค่สาธุขอให้รวย เอากันแค่นี้คนเราเดี๋ยวนี้การที่เรานับถือพระพุทธศาสนาในยมจุดมุ่งหมายสูงสุดคือพระนิพพานเราไม่เอาพระนิพพานเราเอาแต่ความรวยอะไรจะเกิดขึ้นกับเราจริงๆแล้วการปรารถนาความรวยมิใช่เป็นสิ่งที่จะบอกเราว่าเราจะรวยได้จริงๆเพราะอะไรโยกเพราะเหตุแห่งการมีพภกกสมบัติในภายภาคหน้าขึ้นอยู่กับการท่านทำทานหรือเปล่าไม่ใช่ตั้งความปรารถนาอย่างเดียว แล้วไม่ทําทานมันจะสําเร็จได้อย่างไรแต่ตรงกันข้ามถ้าเราปรารถนาะแต่ความรวยอะไรจะเกิดขึ้นกับเราเกิดชาติหน้าเราจะกลายเป็นคนมีภาระมากแล้วที่สุดภาระทั้งหลายเหล่านั้นจะเป็นเครื่องพันธนาการที่สุดโยมก็จะพูดอย่างนี้ว่าเสียดายเหลือเกินอาจารย์ทราบว่าอาจารย์จัดปฏิบัติธรรมหูอยากมาจริงๆแต่ติดงานวุ่นจริงๆมาไม่ได้กี่ครั้งกี่ครั้งโยมก็จะพูดอย่างนี้ที่สุด โยมก็จะหล่นจากพระศาสนาต้องกันข้ามกับคนที่ปรารถนาพระนิพพานเกิดมาอีกชาติหนึ่งแม้นมีภาระหน้าที่การงานมากแต่กลุ่มเหล่านี้จะมีอุปนิสัยใฝ่ในเรื่องของการปฏิบัติธรรมและหน้าที่การงานก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการที่จะปฏิบัติธรรมเหมือนคนปัจจุบันอีกมากมายที่สามารถเข้าปฏิบัติธรรมได้ทั้งที่ภาระเยอะ เพราะนั้นเวลาที่โยมจะธิษฐานนะฝากไว้เลยว่าท้ายสุดแข่งการในิษฐานนันต้องมีคํานี้ขอบุญกุศลทั้งหลายจงเป็นพละวะปัจจัยเป็นอุปนิสัยตามส่งให้ข้าพเจ้าเข้าถึงซึ่งพระนิพพานในอนาคต,ตการเบื้องหน้านี้เทินไม่ต้องไปเอานู้นโยมนู้นมันไกลเอาเบื้องหน้านี้เทินสมมติว่าเราตายไปเรายังไม่ถึงซึ่งพระนิพพานสิ่งเหล่านี้จะเป็นอุปนิสัยเรามาดูกันโยมคนที่มีอุปนิสัย จากชาติก่อนที่ปรารถนานิพพานจะมีลักษณะอย่างไรอาตมาจัดกิจกรรมบรรพชาสมมูนณประมาณช่วงเดือนเมษายนทุกปีจะเห็นพ่อแม่เนี่ยอุ้มเด็กตัวในน้อยประมาณสามขวบกว่าร้องไห้ถามว่าร้องไห้เพราะอะไรอยากบวชจนเราต้องเดินไปปลอบเด็กว่าเดี๋ยวหนูโตขึ้นเนาะเดี๋ยวลงตาให้บวชนี่ก็เรียกว่ามีอุปนิสัยปรารถนาที่จะอยากบวช ต้องกันข้ามกับเด็กบางคนพ่อแม่อยากให้บวชแล้วเกินอย่างนั้นอย่างนี้พยายามหลอกล่อซื้อไอ้นู่นให้ซื้อไอ้นี่ให้จนกระทั่งวันบวชกวนหัวเสร็จกําลังจะบวชแล้วร้องไห้กลับบ้านปริบมาไม่ได้จนได้เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้มันคืออุป,ปนิสัยหรือแม้แต่คนบางคนพอทราบข่าวว่าก็มีการจัดปฏิบัติรมที่ไหนก็มีความปรารถนาขวนขวายที่จะไปคนเหล่านี้แหละมีอุปนิสัยแห่งพระนิพพาน แต่คนบางคนทราบข่าวก็เท่านั้นแหละไม่ได้สนใจอะไรเพราะไม่ได้เคยปราถนานิพานเพราะฉะนั้นมันต่างกันตรงนี้เพราะนั้นเราเป็นชาวพุทธต้องทําความศึกษาทำความเข้าใจเรื่องอธิษฐานบาร,รมีแล้วอย่าทิ้งพระนิพานกันเพราะฉะนั้นคําอธิษฐานเนี่ยไปศึกษาเอาโยมขอบญนี้จงเป็นพลวะปัจจัยเป็นอุปนิสัยให้ข้าพเจ้าเข้าถึงซึ่งพระนิพานในอนาคตการเบื้องหน้านี้เถิดทําแล้วก็อธิษฐานอย่างนี้ทุกๆครั้งไป แล้วเขาจะส่งผลให้เราเข้าถึงพระนิพพานได้โดยเร็ววันส่วนอีกข้อหนึ่งก็คือหนึ่งหนออันนี้เป็นเรื่องของการนั่งสมาธิให้เป็นเราชาวพุทธยังมีความเข้าใจว่าการนั่งสมาธิเป็นเรื่องของพระเป็นเรื่องของแม่ชีหรือคนแก่ความคิดเห็นเหล่านั้นเป็นความคิดเห็นที่ผิดโยมรู้ไหมว่าการสั่งสมบุญสองประการที่ไม่ต้องสิ้นเปลืองเงินก็คือเรื่องของการรักษาศีล เรื่องของการนั่งสมาธิสิ่งเหล่านี้เป็นมหากุศลแต่เราไม่สนใจก็ในเมื่อจิตของเราไม่มีบุญภายนอกมันจะมีความสมบูรณ์ได้อย่างไรคนที่ตกทุกข์ได้ยากทุกคนนะ่ยไม่ใช่ว่าเขาเกิดมาแล้วบังเอิญไปตกทุกข์ได้ยากมันไม่ใช่โยมมันเป็นเพราะกุศลผลบุญที่สั่งสมเอาไว้ พราะนั้นการสั่งสมบุญบารมีไม่ใช่ว่ารอปีหนึ่งจะมีโอกาสทำกัตถวันสองวันทําไมเราไม่ทําทุกๆุกวันในครบสา5รอยหกสิบห้าวันในหนึ่งรอบปีด้วยการนั่งสมาธิก่อนนอนทุกๆวันซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เหมาะที่สุดส่วนมากพวกเราจะไปนั่งนอนกันเนี่ยพอปิดไฟปุ๊บปิดทีวีหมดทุกอย่างมันมืดหูก็ไม่ได้ยินอะไรมันเงียบจิตมันจินตนาการคนโลภก,ก็จินตนาการนึกถึงฉันตื่นไปจะต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้ นอนหลับไปบนความโลภคนที่มักโกรธไปทะเลาะก,กับคนนู้นคนนี้มาก็หลับได้ก็นึกแต่ความโกรธฝันยังไปทะเลาะก,ก็เขาก็มีคนบางคนเป็นอย่างนั้นนอนไปบนความโลภความโกรธก็ต้องมาถามว่าความโลภความโกรธมันเป็นบุญหรือเป็นบาปมันเป็นอกุศลลมูลผลของมันคือความทุกข์ความเดือดร้อนและเราไปนอนกอดมันไว้ทําไมทําไมเราไม่ทําใจให้ว่างก่อนนอนเพราะนั้นตรงนี้อยากที่จะฝากญาติโย,ยมก่อนนอน นั่งสมาธิซะก่อนพูดง่ายๆวัดตื่นมาเนี่ยบางทีภาคเช้าเรานั่งไม่ทันแต่ถ้าใครทําได้จะเป็นผลดีมากาตื่นมารู้จักสวดมนต์ประจําชีวิตสามบทใช้เวลาไม่ถึงสามนาทีโยมอัตมาจะถือปฏิบัติอยู่เป็นกิจวัตรเลยไม่เกี่ยวกับการทําวัดสวดมนต์ทั่วไปก่อนตื่นนอนหมายถึงตื่นมาปุ๊บก่อนลุกขึ้นนั่งนะโมให้ได้สามจบพอลุกขึ้นนั่งอัตมาจะสวดเลยนะโมพุทธทางอิติปิโสจนจบ แต่ตามาจ,จะใช้จิตสวดไม่ใช้การเปล่งวาจาออกมาทางปากทางวาจาใช้จิตสวดนั้นสวยดยากกว่ากับการเปล่งวาจาหรือเปล่งเสียงออกมาในลําคออะไรก็ตามสวดง่ายกว่าถ้าเราสวดด้วยจิตเนี่ยจิตของเราจะเป็นสมาธิอย่างต่าเลยต้องเป็นคณิกะสมาธิไม่งั้นสวดไม่จบโยมลองฝึกสวดดูสวดด้วยการโน้มจิตสวดในใจ แล้วจิตของโยมจะเป็นกุศลเต็มสมบูรณ์เพราะในขณะส,สวดเนี่ยจิตต้องมีสมาธิระดับคณิกาสมาธิขึ้นไปฝึกเอาไว้โยมมันเป็นการฝึกสมาธิเป็นในตัวแล้วก็สวดไดไ้ไม่ได้นานอะไรตื่นมาปุ๊บก็สวดซะให้ครบแล้วก็ในฐานะที่เป็นฆราวาสสมาทานศีลซะให้จบทำมาหาก,กินจะได้คล่คองเงินจะได้ทรัพย์สมบัติจะได้บังเกิดมีก็เราอย่างบริบูรณ์เพราะนั้นฝากญาติโยมเอาไว้นี่คือหลัก ที่เป็นข้อปฏิบัติเบื้องต้นของความเป็นชาวพุทธคนเราตื่นมาต้องรู้จักการกราบพระไหวพระห้าครั้งรู้จักการสวดมนต์ประจําชีวิตรู้จักการสวดมนต์ประจําบ้านรู้จักการสมาทานศีลรู้จักการอุทิศส่วนกุศลผลบุญรู้จักการอธิษฐานบาร,รมีนี่คือกิจเบื้องต้นของความเป็นชาวพุทธอะละถ้าใครถือปฏิบัติได้ก็จะเข้าสู่ความหมายที่ท่านพ่อท่านได้เขียนเอาไว้ก็คือ นำวัดเข้าสู่บ้านทำบ้านให้เป็นวิมานในครัวเรือนของตนได้บันนี้ก็ฝากปรกกินนักการทำเบื้องต้นให้แก่ญาติโยมเป็นของขวัญกันต่อไปจะได้นำท่านสาธุชนมาศึกษาประวัติโดยสังเกตของรอยพระพุทธบาทบนยอดเขากิจจกุฎแห่งนี้ในกรอบปูนสี่เหลี่ยมใหญ่ๆด้านซ้ายมือตมาภาพนี่เป็นรอยพระพุทธบาทเป็นพระบาทเบื้องขวาขององค์พระสัสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นการพบกันโดยบังเอิญของกลุ่มพรานป่าซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่สามท่านด้วยกัน <c oughs> ก็คือในติงน่งในนำในปลิ่มนำสกุลสิงขรบาทพบแล้วก็สืบสารประปีนีมาแล้วจนถึงปัจจุบันเนี่ยร้อยหกสิบปีเต็มกลุ่มในติงน่งในนำยมเป็นพลานป่าอาศัยอยู่ในชุมชนบ้านพลวงก็คือชุมชนที่อยู่ด้านล่างนี้แหละเมื่อ <c oughs> สมัยก่อนเขาลูกนี <c oughs> <ๆ>้ก็เรียกว่าเขาพลวง เพราะด้วยเหตุว่าตามน้ําตกลาําธารมีปลาพลวงอาศัยอยู่เยอะก็ก็เรียกชื่อตามลักษณะในติ่งในนําแล้วก็คณะเนี่ยในครั้งหนึ่งก็ขึ้นมาตั้งแคมป์ตำที่พักแล้วก็ออกหาของป่าบอได้เยอะๆก็นํากลับลงไปขายเป็นการหารายได้จุนเจือครอบครัวจนที่สุดมาวันหนึ่งกลุ่มในติ่งในนําก็ขึ้นมาเหมือนเดิมมาหาของป่าทีนี้มาแล้วเกิดหลงป่าหาทางกลับที่พักไม่ถูก ในขณะที่กําลังออกหาทางกลับที่พักอยู่นั้นก็วกไปวกมาแล้วก็มานั่งอยู่ตรงบริเวณนี้ออกมาตรงลานหินกว้างนี้หลายต่อหลายครั้งจนรู้สึกเหน็ดเหนื่อยก็เลยมานั่งพักกันในขณะที่นั่งพักอยู่นั้นเองก็มีคนในกลุ่มไปเจอเอาแหวนหน้ากวงหนึ่งตามตำนานก็บอกว่ามหัศจร,รรย์นัยนค่แหวนทําไมวงมันใหญ่กว่าแหวนทั่วไปคนเราเมื่อเจอเของมีค่าก็คิดว่าใครเอาสมบัติมาซุกซ่อนอยู่ ก็เลยช่วยกันออกหาดูบริเวณร,บรอบๆก็ไม่พบของมีค่าอะไรก็มาแปลกใจว่าทําไมตรงที่ตนเองนั่งก็คือตรงจุดที่เป็นรอยพระบาทมีหญ้างอกเยอะขนาดนี้เป็นเฉพาะกลุ่มก็คิดว่าใครเอาสมบัติมาฝังไว้ตรงนี้หรือเปล่าก็ช่วยกันถอนทําความสะอาดดึงหญ้าออกแล้วก็ปัดกวาดทําทความสะอาดทั้งหมดก็ไม่พบสิ่งของมีค่าอะไรแต่สิ่งที่พบกลับเป็นรอยเท้าขนาดใหญ่ แต่ในยุคนั้นกลุ่มเดติงเดน,นามไม่ได้มีความรู้เรื่องของรอยพระพุทธบาทจึงตีความไปว่าเป็นรอยเท้าของผู้มีฤทธิ์ในสมัยก่อนจากนั้นด้วยความเป็นห่วงว่าตัวเองไปเอาแหวนเขาออกมาคลัวจะเป็นบาปเป็นกรรมก็เลยจุดธูปขอขามาลาโทษแล้วก็ถือโอกาสบอกกล่าวาว่ารอยเท้านี้ถ้าเป็นรอยเท้าของผู้มีความศักดิ์สิทธิ์จริงก็ช่วยดลบันดาลให้ตนและพวกเนี่ยกลับที่พักได้ด้วยเถิด่างังน ก็เป็นที่นามหัศจรรย์กลุ่มในติ่งแนะนำสามารถกลับที่พักได้โดยง่ายดายหลังจากนั้นก็เดินทางกลับลงไปที่ท้องถิ่นชุมชนตามปกติจนกระทั่งการเวลาล่วงเลยใกล้จะเข้าพรรษากลุ่มในติ่งแนะนำก็มีลูกมีหลานที่มีอายุครบบวชก็นำพาลูกหลานของตนไปฝากไว้ที่วัดพลับสมัยนั้นมีหลวงพ่อเพชรดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าวาดและท่านก็เป็นเจ้าคณะจงังหวัดทีนี้หลังจากครบกำหนดวันบวช กลุ่มในติ่งในนําก็นําญาติพี่น้องไปร่วมงานบวชทีนี้การเดินทางในสมัยก่อนจากบ้านพวงจนถึงวัดพลับอําเบอเมืองเนี่ยเขาเดินทางกันถึงสองวันไม่ใช่ครึ่งชงั่วโมงเหมือนปัจจุบันดังนั้นกลุ่มในติ่งในนําเมื่อไปร่วมงานบวชเสร็จก็ต้องค้างแรมอยู่ที่วัดพับนั้นหนึ่งคืนก็ประจวบกับว่าที่วัดพับนั้นก็มีงานบุญประจําปีเกิดขึ้นแล้วก็มีงานปิดทองลอยพระบาทจําลองกลุ่มในติ่งในนําก็ถือโอกาสไปร่วมงานบุญ แล้วก็ไปปิดทองรอยพระบาทจำลองในขณะที่ปิดทองรอยพระบาทจำลองอยู่นั่นเองก็เกิดมีใครในกลุ่มสังเกตดูรอยพระบาทจำลองแล้วก็นึกขึ้นได้ว่ารอยพระบาทจำลองที่วัดพระบัพาทำไมจึงเหมือนกับรอยเท้าที่พวกเราไปพบตอนสมัยตอนเมื่อเราหลงป่าบนยอดเขาต่างก็ปรารกพูดคุยและทั้งหมดก็วิพากวิจารณ์กันที่สุดความก็ไปทราบถึงหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดคือหลวงพ่อเพชรในยุคนั้นเข้า ท่านก็สนใจเรียกกลุ่มในติงในนำนั้นเข้าพบแล้วก็สอบถามเรื่องราวต่างๆกลุ่มในติงในนำก็ยืนยันว่าตนเองพบรอยเท้าจริงและก็รอยเท้านั้นมีความใหญ่กว่ารอยพระบาทจำลองนี้มากปรากฏอยู่บนแผ่นศิลาขนาดใหญ่แล้วก็มีก้อนหินก้อนใหญ่ตั้งเด่นต่าง,งานหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดหลวงพ่อเพชรในยุคนั้นก็สนใจหลังจากนั้นหลวงพ่อเพชรก็ติดตามกลุ่มในติงในนำมาที่ท้องถิ่น แล้วก็ให้กลุ่มในติ่งแนะนำส่งขึ้นมาเมื่อส่งขึ้นมาก็มาช่วยกันทำความสะอาดแล้วก็มาพิจารณารอยพระพุทธบาทตรงนี้เมื่อพิจารณาเสร็จทุกคนยืนยันเลยว่าเป็นรอยพระพุทธบาทขององค์พระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแน่นอนแล้วจากนั้นแหละโย,ยมจึงเกิดประเพณีของการขึ้นมากราบไหว้รอยพระพุทธบาทตรงนี้นี่ก็เป็นประวัติยุคร้อยปีตน,ตน ที่นี้มาปรากฏหลักฐานช่วงประมาณปีพุทธศักราช2,510อีกครั้งหนึ่งก็คือยุคนั้นท่านพ่อพระกูพุทธบทบริบาลหลวงพ่อหนังอดีตเจ้าวาดวัดพลวงท่านเป็นประธานฝ่ายสงในการดูแลประเพนียุคนั้นเวลาใครจะขึ้นมากราบใบก็จะมากราบหลวงพ่อหนังที่วัดพลวงแล้วก็ท่านจะให้ลูกศิษย์ส่งขึ้นมาซึ่งในสมัยนั้นยังไม่มีเทคโนโลยีเรื่องของการพัฒนาอะไรทั้งสิน้น จนกระทั่งมาถึงปีพุทธศักราช2510หลวงปู่นังอายุมากทำไม่ไหวก็มอบงานคืนให้กับคณะสงฆ์คณะสงฆ์เองอยู่ไกลก็ทำไม่ได้ก็มอบกลับมาให้หลวงพ่อหนังเป็นผู้พิจารณาหาพระเถระที่จะเป็นกำลังในการดูแลประเพณีในยุคนั้นแสดงไว้มีอยู่ด้วยกัน4ารูปได้แกนครั้งแรกหลวงพ่อหนังมอบให้กับท่านพ่อพระครูพรมธรรมนิเทศหลวงปู่พรมอดีตเจ้าบ้านวัดขนุน ลองทําอยู่สองปีทําไม่ไหวคืนให้กับหลวงปูน่ปนังหลวงปู่นังมอบให้กับท่านพ่อพระครูกรเกษมธรรมาพิรามอดีตเจ้าวัดวัดปึกท่านลองทํอยู่อีกสองปีทําไม่ไหวท่านก็ส่งคืนกลับหลังจากนั้นท่านจะมอบให้กับท่านพระครกโกูโกศลบุญโกศลธรรมรัตนอดีตเจ้าวาดวัดทุ่งสะพานหลวงปู่หนะลวงปู่แยมนะั่นก็บอกว่าขนาดสองรูปนั้นทาไม่ไหวและผมก็ทําไม่ได้เช่นเดียวกันก็เลยกลายเป็นว่า ทั้งหมดปรึกษาหารือกันแล้วก็มองว่าการทําเชิงเดียวนั้นทํายากต่อมาก็เลยพิจารณาให้ประเด็พระคุณท่านพ่อพระครูธ,ธรรมสัรคุณเป็นประธานเพราะวันในขณะนั้นเนี่ยท่านพ่อพระครูธ,ธรรมสัรคุณน่าจะดํารงตําแหน่งเป็นรองเจ้าคณะอ,อําเภอมะขามหรือไม่ก็รักษาการเจ้าคณะอ,อําเภอมะขามในขณะนั้นเป็นพระเทระสูงสุดหลังจากมอบให้กับหลวงพ่อเกีรยนแล้วหลวงพ่อเกีรยนก็อธิบายให้ฟังว่าในยุคแรกตอนที่ท่านขึ้นมาใหม่ ท่านก็ไม่รู้ว่าจะพัฒนาอย่างไรท่านบอกว่าท่านมาปักกรดอยู่ตรงหมอทีวกะก,ากมาราพัฒตรงนั้นแหละแล้วท่านก็มาบำเพ็ญเพียรของท่านที่สุดท่านก็มาอธิฐานขอพรต่อรอยพระบาทนี้ไว้สามเรื่องด้วยกันก็คือขอให้น้ำไหลไฟสว่างหนทางสะดวกและท่านก็เริ่มพัฒนาทางตั้งแต่ปีพุทธศักราช2515ก็คือตั้งแต่ท่านเข้ามาปฏิบัติงานการทำงานของท่านนายยมการ ทำทางในยุคต้นๆอุปกรณ์ที่เป็นเครื่องมือทําทางในสมัยนั้นก็จมพวกจอบขวานพวกนี้แหละมิดขอบางจอบบางขวานมีทั้งพระทั้งโยมช่วยกันท่านทําอยู่อย่างนั้นประมาณสองปีสามปีก็มีโยมมีมีจิตศรัทธาถวายเท็กเตอร์ให้ท่านคันหนึ่งเป็นเท็กเตอร์ตีนตะขาบคันเล็กๆท่านก็อาศัยรถเท็กเตอร์นั่นแหละช่วยทําทางทีนี้การทําทางนั้นไม่ได้เรื่องง่ายอยู่แต่ถ้า,าว่าโยมเป็นคนท้องถิ่นยุค ประมาณสักอาตมานิยมจะนึกภาพออกเพราะพื้นที่ในท้องถิน่นกลางล่างอยาว่าจะทางเลยยมนะทางเกวียนเนี่ยนะยังมีไม่กี่เส้นเลยแล้วก็ทางถนนนี่ค่อนข้างเดียวเป็นถนนลูกลังลําบากมากรถนี่เด็กในรุ่นอาตมาในเล็กๆจริงๆไม่ค่อยเคยเห็นเห็นรถนี่เป็นเรื่องมหัศจรรย์นะวิ่งดูกันทั้งวันนะเพราะไม่เคยเห็นรถมาก่อนเด็กในสมัยนั้นเพราะนั้นรุ่นก่อนนู้นไม่ต้องพูดถึงกันทีนี้ ท่านเล่าว่าเวลาที่ท่านเจิวปรสรักทุกคนก็ยอมแพ้ถอยหมดท่านก็มานั่งบำเพ็ญเพียรของท่านต่อตกกลางคืนมักจะในมิตรเห็นผู้ชายใส่ชุดขาวมาเดินนําทางท่านพอสว่างท่านฉันพระทหารเสร็จก็พาลูกศิษย์ไปเดินสํารวจดูตามในมิตรที่ปรากฏแล้วก็พบช่องทางที่จะสามารถทําทางขึ้นมาได้ท่านก็ส่งข่าวลงไปข้างล่างทั้งพระทั้งโยมก็ขึ้นมาเสริมกําลังแล้วก็ทํา ท,ท่านใช้เวลาในการพัฒนาทางจนมาถึงตรงจุดลานพระศิวลีนั้น8ปดปีด้วยกันหลังจากนั้นนะท่านก็บอกว่าการทําทางถนนให้ยุติไว้เพียงแค่นี้ที่เหลือให้เป็นทางเท้าก็แล้วกันทั้งปัญหาด้านอุปสรรคการทําแล้วก็ถือว่าเป็นการพิสูจน์ว่าสัทธาของญาติโยมที่มานั้นจะต้องมีศรัทธาที่แรงกล้าเพราะถ้าอะไรที่ง่ายเกินไปแล้วก็มักจะไม่มีคุณค่านะคณนะผู้บริหารก็มองกันอย่างนั้น หลังจากนั้นท่านก็มาพัฒนาระบบน้ําระบบไฟฟ้าระบบอาคารสถานที่พักต่างๆตัวตมาภาพเองเนิยมขึ้นมาถวายงานท่านตั้งแต่ปีพุทธศักราช2 5 3 7เป็นต้นมาแล้วก็ได้รับมอบหมายดูแลเรื่องของการปรับปรุงเกี่ยวกับอาคารจำรถสุโสมในตั้งแต่ปี50เพราะว่ายุคนั้นโยมเริ่มขึ้นมาเยอะอุปสรรคเกิดมากมายเช่นเวลาโยมมาเยอะๆกันฝนตกต้องเกณฑ์ผู้ชายแข็งแรงออกมาตากฝน ผู้หญิงก็ดีคนแก่ก็ดีเด็กเข้าไปนั่งข้างในผู้ชายนี่ตัดถุงดำทำเป็นเสื้อกัก๊กให้ยืนตากฝนกันเขาไม่มีที่จะอยู่บางทีฝนตกต้องแจกกระป๋องคนละลูกเอารอน้ำอัตมาให้สมญานามหลวงพ่อเขียนเราในยุคนั้นว่าพระราชาอยู่ในกระต๊อบก็คือคนมากราบท่านมากมายแต่ว่าอาคารสิ่งก่อสร้างจำรุดสุดโส่ง หลวงพ่อมอบให้ตมาดูแลตรงนี้ตมาก็ปรึกษาหารือกับทุกฝ่ายโดยมีหลวงพ่อนั่นแหละเป็นกําลังในการที่จะเชื่อมโยงผู้หลักผู้ใหญ่ให้มาพูดคุยกันที่สุดก็มีทางออกก็คือทั้งหมดก็เห็นสมควรให้ทําโครงการพุทธอุทยานก็คือยกพื้นที่เป็นกรณีพิเศษเหนือจากกฎหมายอุทยานอีกระดับหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็ดําเนินการเขียนแบบเพื่อดําเนินการก่อสร้างอาคารให้ทาน อาคารหลังใหญ่ในโยมสร้างตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,554แล้วก็ปีนั้นเป็นปีที่มหาศจรรย์สามารถก่อสร้างได้ทั้งปีช่วงหน้าฝนปกติแล้วโยมถ้าใครอยู่งานปิดและประมาณอีกเดือนหรือเกือบสองเดือนโยมจะเข้าใจว่าหน้าฝนบนเขาเป็นยังไงฝนตกทั้งวันละองฝนเนี่ยเปียกตลอดทั้งวันพูดง่ายๆวาจีวอนแทบไม่ไม่ไม่เคยแห้งไม่ต้องซักกันแหละถ้าซักก็เป็นอนุไม่แห้ง ะละอองทั้งปีทั้งทุกวันแหละแต่ปีที่ก่อสร้างบรรยากาศดีมากเลยเพราะว่าฝนตกน้อยถึงตกก็เป็นละอองนิดๆหน่นนอยๆไม่เป็นอุปสรรคต่อการก่อสร้างใช้เวลาสร้างอยู่ประมาณเจดแเดือนนะโยมนะก็เสร็จสิ้นงบประมาณ30สบล้านประมาณนั้นเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าจ้างประมาณส5บห้าล้านเป็นค่าแบกของอย่างเดียวส5บล้านด้วยกัน ธรตมาก็เลยทําโครงการสอดรับไปเลยก็คือโครงการหนึ่งถุงหนึ่งกองบุญหนึ่งความสําเร็จเวลาโยมขึ้นมาที่ลานพระศิวลีที่ก็เชิญชวนโยมถือถุงผ้าสีน้ําตาลน้ําตาลนั่นแหละเป็นโครงการที่ธรตมาคิดเพื่อให้โยมช่วยกันถือหินขึ้นมาให้ที่แรกน่ะถือสายฝนปรากฏฝนตกไหลกลับไปเกี้ยงเลยนะเก็บไม่อยู่ตอนหลังก็เอาเฉพาะหินกันแล้วกันเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการต้องขนย้ายเกี่ยวกับ สิ่งก่อสร้างต่างๆเพราะว่าเราจะต้องมีอาคารที่จำรุดสุดสมต้องพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้นรองรับญาติโยมกันหลังจากนั้นโยมพอมาปีพุทธศักราช25 5 5หงานเปิดได้อาทิตย์เดียวหลวงพ่อก็อาพาธก็ถูกส่งตัวกลับลงไปรักษาตัวแล้วก็มรณภาพหลังจากงานเสร็จไม่นานนะักก็ทำให้เกิดความเสียใจยโดยทั่วกัน หลังจากที่ประเดชพระกุลท่านพ่อพระครูธ,ธรรมสรกุลบรณาภาพแล้วงานทั้งหมดก็ถูกส่งกลับให้กับคณะสงฆ์อีกครั้งหนึ่งคณะสงฆ์นำโดยหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดก็ประชุมใหญ่มีตั้งแต่ระดับเจ้าคณะตำบลรองเจ้าคณ,ณะอำเภอเจ้าคณะอำเภอรองเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะจังหวัดประชุมกันแล้วก็ลงมติเห็นสมควรให้ท่านพ่อพระครูประดิษฐาสนการขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นประธานสืบต่อจากท่านพ่อเขียน นะปัจจุบันท่านก็อยู่ด้านบนให้การต้อนรับญาติโยมอยู่ท่านชื่อเล่นๆที่ชาวบ้านเรียกกันทั่วไปก็คือหลวงพ่อนงหรือหลวงพ่อจำหนองนะองนี้เป็นคณะบริหารงานตั้งแต่ยุคหลวงพ่อเขียนเช่นเดียวกันเพราะนั้นนายโยมนะการทำหน้าที่ของคณะสงฆ์จังหวัดจันทบ,บุรีเนี่ยเขาสืบกันมาอย่างนี้ทีนี้กลับมาดูโยมว่ามาเขาคิดจะกูดมาอย่างไรให้ได้บุญเยอะๆกันอัตมาภาพนาโยมกว่าจะได้ข้อมูลตรงนี้ใช้เวลา นานมากเพราะอาตมาทํางานฝ่ายประชาสัมพันธ์มักที่จะได้เจอโยมที่มาแล้วสําเร็จบางที่เราก็สงสัยนะถามโยมมากันทุกปีทุกปีเนี่ยถามจริงๆเหอะโยมสําเร็จอะไรกันหรือเปล่าโยมก็จะตอบว่าถ้าฉันไม่สําเร็จฉันไม่มาก็ได้เรื่องโยมทีนี้เราก็เจาะลึกเลยโยมทํำยังไงละบางคนก็ไม่บอกนะบอกสูตรไข่สูตรหมันเราก็หาโอกาสถามจนได้เลยโยมถามจนได้ที่สุดมันมีหลักเดียวกันอยู่สามสี่เรื่อง ประนการที่หนึ่งก็คือในขณะที่โยมจะมาโยมต้องตั้งใจมากราบไหว้รอยพระบาทไม่ใช่มาเที่ยวอันนี้ต้องเริ่มต้นให้ถูกตั้งใจมากราบไหว้รอยพระพุทธบาทหลังจากนั้นเวลาที่โยมมาแล้วต้องตั้งใจนําเครื่องสักการะมากราบไหว้รอยพพุทธบาทจริงๆเพราะอะไรโยมคนบางคนมาเนี่ยไม่ได้สนใจหรอกนะเขาไหวก็ต้องไหวตามไปเรื่อยๆประมาณนั้นทีนี้เครื่องสักการะมีอะไรบ้างโยมมีห้าอย่างด้วยกัน บุคคลใดนำธูปมาบูชารอยพระพุทธบาทบุคคลนั้นย่อมได้รับอนิสงส์ก็คือจะเป็นผู้มีชื่อเสียงกระจายไปบุคคลใดนำเทียนมาบูชารอยพระพุทธบาทบุคคลนั้นยอมได้รับอนิสงส์ก็คือจะเป็นผู้มีปัญญาดีทุกภพทุกชาติไปบุคคลใดนำดอกไม้มาบูชารอยพระพุทธบาทบุคคลนั้นย่อมได้รับอนิสงส์ก็คือจะเป็นผู้มีรูปงามทุกภพทุกชาติไป บุคคลใดนำแผ่นทองมาปิดทองบูชาที่รอยพระพุทธาบาทบุคคลน,นั้นย่อมได้รับอน,นิสงส์ก็คือจะเป็นผู้มีวันนะงามวัน,นะผ่องใสและบุคคลใดนำทรัพย์สมบัติเงินทองมาบูชารอยพระพุทธาบาทบุคคลน,นั้นย่อมได้รับอน,นิสงส์ก็คือจะเป็นผู้มีโภคกับสมบัติที่บริบูรณ์ทุกภพกทุกชาติไปอันนี้ก็คือเครื่องสกการห้าประการหลักๆทีนี้คนที่ก็มาเนี่ยก็ทำยังไงยมเขาบอกว่า มาเสร็จแล้วกราบไหว้รอยพระพุทธบาทเสร็จสับเรียบร้อยทําบุญให้เรียบร้อยที่สําคัญมาแล้วต้องไหว้รอยพระบาทซะก่อนไม่ใช่ขึ้นไปข้างบนนู้นเสร็จแล้วค่อยวกกลับมาไหว้รอยพระบาททีหลังแล้วก็แนะนําบอกว่ามาไหว้รอยพระบาทเสร็จทําบุญตรงนี้เสร็จสับเรียบร้อยหลังจากนั้นเราไปตรงไหนก็ตามให้เอาบุญไปฝากเทวดาด้วยไม่ใช่ไปขอก็อย่างเดียวเอาบุญไปฝากก็ด้วยเหมือนที่ตาบาบอกว่าอุทิศส่วนกุศลผลบุญให้แก่เทวดานั่นแหละ แล้วเราก็ขอขอพรไปทีนี้การขอพรนี่ก็บอกว่าอย่าโลภให้ขอสักอย่างหนึ่งที่เหมาะสมบางคนที่โลภในยมไม่ใช่ไม่สําเร็จแต่บาร,รมีไม่พอเนี่ยมันสําเร็จไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่โยมขอนี่คืออยากที่จะให้สําเร็จในปัจจุบันโยมต้องขอในสิ่งที่เหมาะสมไม่ใช่ขอสักเกินไปเช่นบางคนนู่นขึ้นไปก้างบนขอให้รวยเป็นพันล้านก็ข,ขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ร้านเล็กๆจะเอาตั้งพันลานที่ไหนมันจะทําได้ นะเพราะนั้นบางอย่างมันเกินไปนะเพราะนั้นต้องรู้เลยนะบางทีไปขอเล่นเอ๊ะทำไมจะไม่สําเร็จต้องขอเป็นเขาบอกาอย่าโลภนะควรขอในสิ่งที่เหมาะสมที่มีความเป็นไปได้ในชีวิตประจําวันของเรานั่นแหละนะเพราะนั้นตรงนี้ต้องฝากญาติโยมเอาไว้และที่สําคัญในขณะที่โยมมาเนะี่ยเดจะตมาเล่าเปรียบเทียบไปเรื่องของเครื่องสักการะเพราะอะไรเพราะส่วนมากโยมมา มาหาอาดาับหน้าซะส่วนใหญ่ไม่มีใครเตรียมมาเป็นกรณีเฉพาะที่จะมาไหว้ลอยพระบาทและที่สําคัญโยมมาถึงลานพระศิวลีโยมจะซื้อดอกไม้กันและคนละถุงนี่ปกติคนดาวโยมไหว้อะไรก่อนก็เลือกของดีๆไหว้สมหมดพอมาถึงตรงนี้แทนที่จะมีของดีๆไวหว้ลอยพระบาทเหลือดอกดาวเรืองหิวเหี่ยว,ยวดอกก็มีนะเพราะนั้นต้องฝากญาติโยมว่ามาและตั้งใจในการที่จะเข้ามากราบไหว้ที่สําคัญในขณะที่เข้ามาในลานพระบาทต้องตระหนัก ว่าเรากําลังจะเข้ามากราบไหว้สิ่งอันสําคัญเพราะฉะนั้นเราต้องสมารวมกายบาจจให้เรียบร้อยนะอะไรที่เป็นสิ่งที่เป็นการไม่ถูกไม่ต้องเช่นการสวมหมวกสวมรองเท้าการสะพายเป้สะพายกระเป๋าอะไรต่างๆเตรียมนะดูแลให้ดีถอดให้เรียบร้อยแล้วก็เข้ามาด้วยความเคารพไม่แสดงกริยาอาการใดๆอันเป็นการไม่เคารพที่สําคัญมาแล้วโยมต้องอ ให้ความเคารพมาแล้วต้องกราบให้ได้ตรงเนี้สําคัญส่วนมากโยมไม่ค่อยกราบกันเพราะอะไรคนเดินเยอะกลัวกราบไปแล้วจะไปโดนเท้าคนอู้นบังกลาบไปโดนเท้าก็บังเท้าก็เดินเหยียบพื้นเรากราบกลัวจะต่ําก็เลยกราบไม่ได้บางคนแค่มายืนยืนมองเอาดอกไม้อะไรเทเทใส่เสร็จแล้วก็บางทีไม่ได้กล่าวคำใบที่สุดก็ออกไปนะเพราะนั้นต้องทำให้ถูกต้อง ซึงเดี๋ยวนี้ดีขึ้นนะตมาก็ปรับปรุงให้ไาไปจะสัมพันธ์เข้ามานำเป็นระบบโยมก็จะได้ทำได้อย่างถูกต้องเพราะะฉนั้นก็ฝากญยติโยมเอาไว้ที่สำคัญพอเข้ามาแล้วอย่าทิ้งขยะอันนี้ก็สำคัญอะไรที่เป็นขยะเช่นถุงพลาสติกกระดาษนะซึ่งอาตมาเองก็ทำหนังสือที่แจงลงไปตำรานค้าบ่อยบอกว่าขอเถอะเรื่องของกระดาษที่แนะนำเกี่ยวกับการไหวตรงนั้นตรงนี้แล้วก็บอกให้โยมมาเขียนชื่อเสร็จแล้วก็ใส่ไว้ในรอยพระบาทมันจะเป็น ผลกระทบทําให้กลายเป็นเศษผงเศษขยะโยมเองก็ไม่ทราบไม่รู้ก็ทําตามกันไปนก็จะทําให้เกิดปัญหาเพราะฉะนั้น,นเวลาโยมเอามาอะไรที่เป็นขยะไม่ว่าจะเป็นกระดาษหอ่อทองก็ดีถุงพลาสติกก็ดีอย่าทิ้งกันและถ้าอยากได้บุญก่อนออกจากการพระบาทอยากที่จะถวายการดูแลสถานที่อุปถัมภุตเจ้าช่วยกันดูแลความสะอาด เก็บเศษผงเศษขยะทิ้งกันกนกละชิ้นสองชิ้นเป็นบุญเป็นกุศลอีกประการหนึ่งมาแล้วอย่ามาขีดเขียนอะไรในบริเวณลานพระบาทพระบาทเดี๋ยวมันจะเป็นแบบทำต,ตามๆกันนะเมื่อก่อนนิยมลูกบาทเนี่ยเผลอไม่ได้เลยเดี๋ยวโยมมาประกาศมาเขียนกันและนะเพราะนั้นเดี๋ยวนี้ที่โยมยังเขียนได้ก็ดูมันจะจุดผ้าแดงเนี่ยก็ย,ยังเปิดให้เขียนอยู่แต่ว่าเขียนยังมีกรอบเมื่อก่อนนั่นมันไม่มีกรอบนะจริงๆแล้วผ้าแดงเนี่ยเกิดมาจาก ยุคหนึ่งที่หลวงพ่อท่านนำญาติโยมขึ้นไปด้านบนให้ไปดูอะไรโยมท่านให้ไปดูบาดพระอันนท์บาดพระโมกขันลาบาตรพระสารีบุตรเสมาธรรมจักท่านจะเป็นไกด์นำโยมขึ้นไปเลยแล้วก็อธิบายฟังเลยว่าทั้งหมดมิดใช่เกิดขึ้นโดยความบังเอิญแต่ว่าท่านเห็นในนิมิตของท่านบ่อยๆท่านก็เลยขึ้นไปสำรวจดูแล้วก็ตั้งชื่อไว้ ทีนี้พอมายุคหลังๆโยมไม่ได้ขึ้นไปหลวงพ่อก็ให้โยมขึ้นกันไปเองลำพังทีนี้ก็เลยพื้นที่ที่กําหนดหลงป่ากันท่านต้องไปตามกลับตอนหลังท่านก็เลยเอาผ้าไดดิบสีแดงไปขึงไว้แล้วก็เขียนไว้ว่าห้ามผ่านไอ้ทีนี้พอญาตโยมขึ้นไปได้เรื่องเลยคนเราชอบเขียนเอาปากกาไปเขียนไว้ข้าพเจ้าชื่อนั่นชื่อนี้เดินทางมาจากนั่นจากนี่แล้วก็วงเล็บขอให้รวยนี่คือต้นกําเนิดเลยโยมไอ้ความอยากรวยนี่เป็นเหตุ ไอ้ส่วนโยมได้ไม่เท่าไหร่หรอกนู่นไปเข้าทางแม่ค้าพระโยมมาเดินถามเอ๊ะที่นี่มีผ้าแดงขายหรือเปล่าแม่ค้าเริ่มได้ยินเสียงโยมถามเยอะขายเลยทีนี้ตัดผ้าแดงแสิบเซนกว่ายาวสักประมาณห้าสิบเซนนะแล้วก็มีปากกาหนึ่งดำวางแผงกันในพื้นเลยยุคนั้นพอยมเดินผ่านปุ๊บพูดง่ายๆว่าลงมาหนึ่งรถบัสเนี่ยเป็นอันบัซื้อคนนึงต้องซื้อหมดเพราะใครๆก็อยากรวยแม่ค้าจะบอกเลยมีผ้าแดงหรือ,อยังคะ ไอ้เราก็เข้าไปถามเขาอธิบายเลยขึ้นมาเขาคิดจะกูดใครมาแล้วไม่ถึงผ้าแดงเขาไปถึงผ้าแดงแล้วเขาขออะไรสําเร็จรวยกันทั้งนั้นเอาเลยทีนี้ใครๆก็มาที่สุดยกหนึ่งยมตรงนี้กลายเป็นจุดนั่งพักเขียนผ้าแดงกันนะแต่ยุคนั้นยังไม่มีไฟฟ้าไอ้เรากลางคืนเนี่ยเราบอกก็อย่าขึ้นป้ายโยมมันลําบากอย่างนั้นอย่างนี้หันมามองโคศกตาเกี่ยวแล้วนะหาว่าขัดใจก็อีกนะไม่ใช่หลอกกลัวจะไปล้มกัน ตอนหลังมาลือหนักก็ไปกว่าเดิมบอกว่ายิ่งแขวนสูงยิ่งรวยที่นี้ได้เรื่องเลยมัดหินแขวนขึ้นยอดไม้เฟี้ยงขึ้นไปหมดแหละจนกระทั่งไฟไหม้ป่าก็ไปรอบหนึ่งนะที่ไฟไหม้เนี่ยคงจะมาจากโยมเอาเทียนไปตั้งแล้วก็ปลายผ้ามันคงจะตกมาโดนทีนี้มันไหม้ผ้าเสร็จม,มันแดงทั้งต้นไม้เลยนะโยมนะไม่ใช่ว่าแดงธรรมดาเพราะใครๆก็เฟี้ยงขึ้นไปข้างบนหมดนะก็เลยเป็นเหตุหลวงพ่อก็เลยทราบตั้งแต่นั้นแหละท่านก็ให้คนไปถ่ายรูปมาให้ท่านดูแล้วท่านก็ บอกว่าเนี่ยเข้าใจผิดกันใหญ่โตแล้วท่านก็นมาแก้ข่าวอยู่หลายปีนะกว่าจะแก้ให้หยุดได้จริงๆเนี่ยยอมหลายปีเหมือนกันไอเรื่องการขอเนี่ยไม่ได้หวงกันหรอกนะแต่ว่าต้องรู้นะอย่ามามาเขาคิดจะกูดแล้วตรงไหนคือหัวใจของเขาคิดจะกูดเราควรใบ้ตรงไหนกราบตรงไหนก่อนและควรไปทําอะไรตรงไหนนะไม่งั้นเราก็จะหลงประเด็นกันอยู่เรื่อยในลานพระบาทนียมจุดของสถานที่มีทั้งหมด สี่ห้าจุดเดยกันเช่นที่รอยพระบาทเนี่ยเป็นสถานที่ให้เรามากราบมาไหว้เป็นบุญเป็นกุศลเกิดขึ้นกับเรามากส่วนกรอบปูนเล็กๆนี่เป็นรอยพระบาทจำลองอันนี้แม่ชีปลังสร้างไว้ประมาณ60สิปีที่แล้วส่วนหินก้อนใหญ่ๆนี่ก็เรียกว่าหินบาทอธิษฐานของพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นแดนมหัศจรรย์ในอดีตสมัยก่อนเขามีผู้อยากชมบาร,รมีจึงจับสายศินคนละด้านและอธิษฐานจิตขอชมบาร,รมี ดึงออกมาในแนวตัดเขาดึงออกมาได้เขาก็เลยมีความเชื่อตั้งแต่นั้นว่าหินก้อนนี้ลอยได้สําหรับหินลูกบาศก์นี้สาหรับโยมที่มาแล้วใครที่มีความทุกข์อะไรให้มาอธิษฐานทิ้งทุกข์ให้หมดอย่าเอากลับไปอันนี้เป็นเคล็ดอย่างหนึ่งก่อนที่จะไปขอพอรความสําเร็จใครมีทุกข์เอาทุกข์ออกซะก่อนส่วนฝั่งนู้นที่พระพรหมน้ำมน์นนะู้น่ะตีอยู่ด้านตรงกันข้ามมีแสงไฟส่องขึ้นมาตรงนั้นเป็นรอยฝาพระหัน ใครอยากจะทํามาหากินคล่องๆให้ไปปิดทองเสร็จแล้วก็เอามือแตะขอพอรกันส่วนในกรอบปูนเล็กๆที่โยมนั่งกันอยู่แนวลาดต่ำเนี่ยมีอยู่ด้วยกันสามจุดอันนี้เรียกใบหยาดปะโลหิตนะวิธีการก็คือให้เอาทิฏฐานเอาแผ่นทองอุปมาเปรียบสเสมือนเป็นพุทธโอสถคือยารักษาแผลกับพระพุทธเจ้านะจะทําให้เราหายจากโรคภยัยใก้เจ็บส่วนฝั่งนู้นตอนที่โยมเดินขึ้นมาสุดบันไดมีต้นมะม่วงป่า นดยโยมสังเกตจะมีพระพุทธรูปตั้งอยู่บนก้อนหินอยู่องค์หนึ่งนะเนี่ยโยมมายืนตรงหน้าแถวแถวบริเวณก้อนหินนะั้นแล้วโยมมองขึ้นมาที่หินก้อนใหญ่โยมจะเห็นรอยเท้าพญามานยังคงชัดเจนแล้วก็มีความกว้างความ,วามยาวไม่ต่างอะไรจากรอยพุทธบาทต,ตรงนั้นก็เรียกรอยเท้าพญามานก็มีเรื่องเล่าว,ว่าพญามานหวังทำร้ายพระพุทธเจ้าจึงถีบหินก้อนนี้ใส่พระพุทธเจ้าเต็มแรงพระองค์ก็เอาพระหัตถ์รับไว้แต่ได้แรงกระทบของหินที่ตกลงกระทบพื้น จึงเกิดการแตกกระเด็นของเศษทินบางส่วนตกลงมาโดนหลังพระบาทของพระองค์จึงเกิดหยาดพระโลหิตขึ้นนี่ก็เป็นประวัติที่เขาเล่าเอาไว้อีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะฝากญาติโยมก็คือเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยเข้าไปกันคือถ้ำปูรุษีนะตอนหลังๆเนี่ยไม่ค่อยรู้จักกันเพราะฉะนั้นฝากโยมปูรุษีนี่ตามตำนานก็บอกว่าทําหน้าที่บําเพ็ญตบะใช้ฌานบารมีของปูรุษีทั้งหลายหนุน แล้วก็ปกปักรักษาดูแลรอยพุทธบาทแห่งนี้เอาไว้รอการเวลาที่เหมาะสมของบุคคลที่จะมาพบแล้วก็เกิดเป็นประเพณีการสืบสารรอยกลับไวรรอยพุทธบาทเป็นการรักษาพระศา,าสนาเอาไว้ครบ5้0 0ันปีเนี่ยโบราณก็จึงแนะนำว่ามาแล้วเอาบุญไปฝากพ่อปู่ฤาษีกันด้วยนะต้องมากราบรอยพระบาทซะก่อนแล้วกลับไปเอาบุญไปฝากท่านและที่สำคัญในถ้ำปู่ฤาษีมีบ่อศักดิ์สิทธิ นะสมัยก่อนมีน้ําจริงๆโยมเขาเล่าวันบอ่อน้ํานั้นเป็นบอ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ใครที่จะเอาน้ํามาดื่มมากินเนี่ยอธิษฐานแล้วหายจากโรคภัยแค่เจ็บแต่ถ้าคนไม่มีศีลมีธรรมไปยังไงก็ไม่เห็นน้นํานะแต่ถ้าคนมีศีลมีธรรมไปแล้วเห็นน้ําเขาบอกไว้อย่างนั้นแต่เดี๋ยวนี้มีแต่บ่อแล้วนะมองไม่เห็นน้ํากันแล้วจริงๆแล้วหลวงพ่อแผนท่านอธิบายวว่าคนเราจิตใจมันหยาบขึ้นของศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเขาก็จะเข้าไม่ถึง เพราะนั้นให้เราเข้าไปกราบไปไหว้เอาบุญไปฝากพ่ปู่กันส่ัญยมที่จะขึ้นมานมัสการรอยพระบาทและมักจะถามว่าเปิดวันไหนก็ฝากโยไมไว้ขึ้นหนึ่งค่ำเดือนสาของทุกปีเป็นวันแรกของการเปิดซึ่งปีนี้ก็ตรงกับวันที่31มกราคมแล้วก็สิ้นสุดลงในวันที่หนึ่งเมษายนส่ัญยมที่ประสงค์ในการที่จะมาปฏิบัติธรรมก่อนงานเปิดหวันนะก่อนงานเปิดเขาจะปฏิบัติธรรมอยู่หวัน ก่อนงานเปิดสิบสองวันนะถามว่าทำไมต้องสิบสองวันเพราะว่าปฏิบัติธรรมห้าวันเสร็จก็จะมีการจัดทำใบสีเต็มรูปแบบเลยโยมอีกห้าวันกว่าจะแล,แล้วเสร็จเนี่ยห้าวันเต็มแล้วก็จะมีการประกอบพิธีบงวงสวงเรียกว่าพิธีบงวงสวงปิดป่าเปิดงานก็คือการขออนุญาตใช้พื้นที่บอกกล่าวเล่าขานนะเกี่ยวกับภูมิเจ้าที่เจ้าป่าเจ้าเขาต่างๆให้ทราบ และขออนุญ,ญาตในการใช้พื้นที่กันทีนี้พองานจะปิดก็เรียกพิธีบวงสวงเปิดป่าปิดงานก็คือคืนป่าให้กับธรรมชาติแล้วก็ทําบุญอุทิศส่วนกุศลพ้นบุญขอบคุณเทวดาต่างๆอีกรอบหนึ่งประนั้นนี่ก็คือเรื่องราวต่างๆประนั้นก็ฝากญาติโยมเอาไว้ต่อไปจะได้นําทุกท่านกลับมาสู่พิธีกรรมเริ่มจากการขอขมาแล้วก็นำโยมทั้งหลายเข้าสู่พิธีกรรมต่างๆสืบต่อไป นะก็คณะญาติโยมที่อยู่ด้านนอกทุกท่านที่มาถึงทีหลังทีหลังก็เตรียมตัวนะหาที่นั่งแล้วก็หันหน้าเข้ามาในลานพระบาทตแต่ตอนนี้ไปขอเชิญทุกท่านบึงตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมตั้งนโมขึ้นพร้อมกันสามจบนบโมตตสสะปะกวาโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสสะนโมตัสสะปะกวาโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสสะ นะโมตัสสะปะกวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะก้มคอมกายลงกาเยนะวาจายะวะเจตาสาวาพุทเธกุกัมมังธรรมเมกุกัมมังสังเคกุกัมมังปะกตังมมยายังพุทโธปฏิคันหาตุ ธร,รมโมปฏิคันหตุสังโฆปฏิคันหตุอัจจะยันตังกาลันตเรสังวริตุงวะพุทเทวริตุงวะธรรมเมวริตุงวะสังเเคกรรมชั่วอันใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้กระทำแล้วต่อพระพุทธเจ้าต่อพระธรรมเจ้า ต่อพระสงฆ์กับเจ้าด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีขอพระพุทธเจ้าขอพระธรรมเจ้าขอพระสงฆ์กับเจ้าจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นเพื่อขระพเจ้าทั้งหลาย จักได้ปฏิบัติในสิ่งที่ดีสืบต่อไปกราบอีกหนึ่งครั้งกราต่อไปก็เชิญทุกท่านพึงตั้งใจเปล่งวาจาเข้าถึงพระตนนตรัยโดยพร้อมเปลียงกันพุทธังสรนังกัจฉามิธรรมังสรนังกัจฉามิ สังฆังสรนังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรนังกัจฉามิทุติยัมปิธรรมังสรนังกัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรนังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรนังกัจฉามิ ตาติยามปิธรรมังสารนังกัจจามิตาติยามปิสังฆังสารนังกัจจามิต่อไปสำหรับโยมที่ไม่ได้สมาทานศิลแปดพึงตั้งใจสมาทานเบญจสินโดยพร้อมเพรียงกันปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ อาทินนาทานาเวรามณีสิกขาบัทังสมาทิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรามณีสิกขาบัทังสมาทิยามิโมซาวาธาเวรามณีสิกขาบัทังสมาทิยามิ สราเมระยมัจปมานธานาเวรามณีสมาธิามิอิมานิปัญจศิกขาปธานิสมาธิยามิอิมานิปัญจศิกขาปธานิสมาธิยามิอิมานิปัญจ สิกขาปาานิสมาธิยามิกราบอีกหนึ่งครั้งกราบอลบัตนี้ญาติโยมทั้งหลายขึ้นชื่อว่าเป็นผู้บริสุทธิ์เปรียบประดุจเป็นดังพาชนะทองที่บริสุทธิ์ผ่องแผ้วควนแล้วในการที่จะนำเครื่องสักการะอันประณีตใส่ลงในพาชนะทองที่บริสุทธิ์เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ต่อรอยพระบุทธบาทสืบต่อไปขอเชิญทุกท่านนำเครื่องสักการะของตนตน,ตนใส่ในกระพุ้มมือโดยทั่วกันใครที่มีเยอะๆก็สังเกตคนรอบข้างเขามีไม่ครบแบ่งปันกันให้ครบใครที่ปรารถนาความเป็นเศรษฐีน้อมปัจจัยใส่ในกระพุ้มมือเช่นเดียวกันต่อตอนนี้ไปขอเชิญทุกท่านพึงตั้งใจเปล่งวาจาก,กล่าวคำนอบน้อมตั้งนโมขึ้นพร้อมกันสามจบ นะโมตัสสะปะกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะปะกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะปะกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะอิมังพุทธปาทังสัจจาคารเวนะวันธานะนะมามิหัง ทุติยัมปิอิมังพุทธปาทังสัจจคาระเวนะวันธานะ,นะมามิหังตาติยัมปิอิมังพุทธปาทังสัจจคาระเวนะวันธานะ,นะมามิหังกราบอีกหนึ่งครั้งกราบ ต่อไปก็เชิญท่านทั้งหลายพึงตั้งใจสมาทานพระกรรมฐานโดยพร้อมเพริ่งกันโอกาสะโอกาสะณโอกาสบัดนี้ข้าพระเจ้าขอสมาทานซึ่งองค์พระกรรมฐานขอกนิกาสมาธิอุปจารสมาธิอัปนาสมาธิและวิปัสนาญาณจงบังเกิดขึ้น ในขันธสันดานของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจาักตั้งสติกําหนดไว้ที่ลมหายใจเข้าที่ลมหายใจออกลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเทือน ต่อตอนนี้ไปเป็นช่วงเวลาของการเจริญจิตภาวนาซึ่งการเจริญจิตภาวนานั้นถือว่าเป็นการบูชาอีกประการหนึ่งก็คือปฏิบัติบูบชาซึ่งองค์พระาศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นการบูชาอันเลิศต่อตอนนี้ไปก็ขออิมทั้งหลายพึงตั้งใจปรับอริยบท ให้เป็นการนั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายตรงแต่ถ้าไม่สะดวกก็เอาตามหิตตามปัจจัยวางเครื่องสักการะไว้ก่อนนั่งตัวตรงตรงสูดลมหายใจเข้าออกลึกๆเหมือนเรากำลังพักผ่อนสบายๆปล่อยวางทุกสิ่งลงชั่วขณะงดเบนการพูดการคุย ตัดความเป็นกังวลต่างๆลงไว้ชั่วขณะทำจิตใจของตนให้เบิกบานแจ่มใสหลับตาลงเบาๆทำความรู้สึกเหมือนลื่นตาขึ้นภายในน้อมดูไปที่ลมหายใจของตนในขณะที่เราหายใจเข้าหายใจออกลมหายใจจะเคลื่อนผ่านโพรงจมูก ภายในโพรงจมูกจะมีเยื่อบุผนังโพรงจมูกที่บางจะมีความไหวต่อการรับสัมผัสจึงเกิดความรู้สึกขึ้นในขณะหายใจเข้าส่งความรู้สึกดูเบาๆที่จุดสัมผัสของลมในขณะหายใจออกส่งความรู้สึกดูเบาๆที่จุดสัมผัสของลมที่เดิมหายใจเข้าภาวนาพูด หายใจออกภาวนาโทนั่งทำลมหายใจกับคำภาวนาให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยมีจุดดูเบาๆที่จุดสัมผัสของลมนั่งประคองอย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้าเราทำได้อย่างถูกต้องสักพักหนึ่งจิตของเราจะค่อยๆสงบลงสงบลงที่สุดจิตของเราจะหยุด จะนิ่งบุคคลใดสามารถทำจิตของตอนให้หยุดให้นิ่งได้เพียงช้างกระดิกหูงูแลบลิน้นบุคคลนั้นขึ้นชื่อว่าปิดอบายภูมิแห่งตนได้บัดนี้ขอเชิญท่านทั้งหลายปึงตั้งใจเจริญจิตภาวนาโดยพร้อมเพียงกัน ค่อยๆค,คลายออกจากสมาธิแต่ยังคงรักษาไว้ซึ่งความสงบน้อมระลึกนึกถึงกุศลผลบุญที่เราได้บำเพ็ญมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันหลังจากนั้นพึงอธิษฐานจิตน้อมถวายเป็นพระราชกุศลไปยังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ตลอดจนถึงพระบรมวงศานุวงศ์ทุกๆพระองค์คอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถตลอดจนถึงพระบรมวงศานุวงศ์ทุกๆพระองค์ทรงมีพระกฤสฎมสำราญอยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยชั่วการละนานเทินจากนั้นให้เราทั้งหลายปึงระลึกนึกถึงกุศลผลบุญ แล้วน้อมไปยังคนไทยทั้งชาติตั้งความปรารถนามุ่งหวังให้คนไทยทั้งชาตินั้นจงมีความรักมีความสมัครสมานมีความสมัคคขี่ปรองดองกันร่วมกันในการที่จะทํารงไว้ซึ่งสถาบันชาติสถาบันศาสนาและเทิดทุนไว้ซึ่งสถาบันแห่งองค์พระมหากษัตริย์ให้อยู่คู่กับสังคมไทยชั่วการละนานเทิน ตอะน,นี้ไปขอเชิญทุกท่านพึงตั้งใจอุทิศส่วนกุศลผลบุญสืบต่อไปอิมินาปุญญกรรมเมนะขอเดชะผลบุญที่ข้าพระเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วตั้งแต่ตน้นจนถึงปัจจุบันนี้ขอบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติของข้าพระเจ้าทั้งหลาย ขอญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายจงพ้นจากทุกข์และมีความสุขเถิดขอบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาผู้รักษากายของข้าพเจ้าทั้งหลายขอเทวดาผู้รักษากายของข้าพเจ้าทั้งหลายจงมีความสุขเถิดขอบุญนี้จงสำเร็จ แก่เจ้ากรรมในเวรของข้าพระเจ้าทั้งหลายขอเจ้ากรรมในเวรของข้าพระเจ้าทั้งหลายจงพ้นจากทุกข์และมีความสุขเถิดขอบุญนี้จงสำเร็จแก่บรรพบุรุษผู้พบเห็นรอยพระพุทธบาทมีในติ่งในนำในปลิ่มสิงขรบาท หลวงพ่อเพชรแม่จีปลั่งและเหล่าบริวารของแม่จีปลั่งตลอดจนถึงเหล่าบรรพบุรุษผู้มีส่วนขวนขวายในงานนมัสการรอยพระพุทธบาทตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันและขออุทิศส่วนบุญไปถึงท่านพ่อพระเทพจันทมุนี อดีตเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีท่านพ่อพระครูธรรมสรคุณท่านพ่อพระครูโกศลธรรมรัตน์ท่านพ่อพระครูเกษมธรรมาพิรามท่านพ่อรุ่งท่านพ่อเพชรท่านพ่ออาบท่านพ่อนังท่านพ่อพรหมท่านพ่อจันทร์ท่านพ่อใหญ่ท่านพ่อดุกท่านพ่อตน และครูบาอาจารย์ทั้งหลายและขออุทิศส่วนบุญไปถึงท่านเจ้าพ่อเขาคิจกูดเจ้าพ่อขุนด่านปยามือเหล็กปยามือไฟเจ้าแม่รับแลเจ้าพ่อเจ้าแม่ลานพระเจดีเจ้าพ่อเจ้าแม่ลานพระศิวลีเจ้าพ่อเจ้าแม่ลานพระนอนเจ้าพ่อเจ้าแม่ ลานพระเมตตาเจ้าพ่อเจ้าแม่ลานประตูสวรรค์ท่านพ่อปู่เจ้าสมิงพรายพ่อปู่ฤษีทั้งหลายองค์พ่อพระเจ้าตากสินมหาราชองค์พระ,าาาราพระบิกเนรพ่อปู่ชีวกะโกมารพัทท่านเท้ามหาพรหมท่านท้า,วา,ทา,ทาวเวสุวรรณองค์พระแม่ธรณี องพระแม่กวนิมเทพพรมทั้งหลายผู้ปกปักรักษาลานอินด้านบนและเหล่าตวยเทพทั้งหลายผู้ปกปักรักษารอยพระพุทธบาทณนะบนยอดเขาคิจะกูดนี้ตลอดจนถึงเหล่าดวงวิญญาณที่ตกทุกข์ได้ยากทุกข์ขนแห่งบนเขาคิจะกูดนี้ที่เอ่ยนามก็ดี ไม่เอ่ยนามก็ดีขอเชิญท่านทั้งหลายจงเป็นผู้มีส่วนในกุศลผลบุญที่ข้าพระเจ้าได้กระทำแล้วตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันนี้ท่านใดตกทุกข์ขอจงพ้นจากทุกข์และมีความสุขตลอดกาลและนานเทินสัพเพสัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เกิดเป็นจลาพุทช,ชะที่เกิดเป็นอันทชะที่เกิดเป็นสังสีทชะที่เกิดเป็นโอปปาติกะอยสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นจงมารับกุศลผลบุญของข้าพเจ้าในการครั้งนี้โดยพร้อมเปรียงกันเถิด พุทโธอนันตังธรรมโมจัก,กวารังสังโฆนิพพานังนะปัจจโยโหตุอะละบัดนี้บุญกุศลได้บังเกิดมีกับเราท่านสาธุชนอย่างบริบูรณ์แล้วต่อไปจะเป็นการนำทุกท่านอธิฐานจิตขอพอรอย่างความปรารถนาให้สำเร็จกัน ก็ดังที่บอกไว้ว่าการขอพรน,นั้นควรขอในสิ่งที่เหมาะที่ควรแล้วก็มีความเป็นไปได้ท่านจึงแนะนําให้เราขอสักหนึ่งอย่างดังนั้นอะไรที่จําเป็นที่สําคัญที่เร่งด่วนก็ลองพิจารณาระลึกดูอาตมาจะเปิดโอกาสให้ทุกท่านขอพรในขณะที่โยมขอพรน,นั้นอาตมาจะงดการใช้เสียงลงเมื่อโยมทั้งหลายขอพรจบลงอาตมาจะให้พรยมอีกครั้งหนึ่ง เมื่อตอมาภาพให้พรจบลงให้ทุกท่านปลิ่งคำว่าสาธุขึ้นดังๆสามครั้งโดยพร้อมปลิ่งกันบัดนี้ก็เชิญทุกท่านปึงตั้งใจอธิษฐานจิตขอพอรโดยพร้อมปลี่ยงกันเถิด